ตามสไลด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าโลจิสติกเนี่ยนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ครับเข้าใจผิดที่ว่าโลจิสติกนี่เป็นการขนส่งนะครับแต่โลจิสติกเนี่ยไม่ใช่การขนส่งอย่างเดียวเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องการเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งสาขาวิศวกรรมหรือว่าสาขาทางด้านการจัดการหรือบริหารธุรกิจอะไรเนี่ยนะครับเราต้องการอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นbill of rights นะครับคือ right ที่แปลว่าความถูกต้องเนี่ยนะครับคือเราทำอะไรครับเรามีเน้นผู้ใช้คืออาจจะเรียกว่าลูกค้าหรือผู้ใช้ก็ได้เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องนะให้บริการที่ถูกไปสถานที่ที่ถูกเวลาที่ถูกตามสภาพที่ต้องการนะโดยเราเน้นต้นทุนต่ำสุดแล้วก็ผลตอบแทนสูงสุดนะครับทีนี้เราจะทำยังไงในที่นี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหนึ่งการซึ่งผมก็ใช้อะไรเป็นเส้นมาหลายที่แล้วในนี้เนี่ยนะครับซีซายนะมันจะมีข้างล่างรูปแรกกับรูปข้างบนรูปขวาที่จริงเนี่ยมันมีอย่างละรูปแต่มันสำคัญมากแต่ส่วนใหญ่พวกเราเข้าใจว่าโลจิสติกเนี่ยคือซีรูปที่เหลือทั้งหมดนะครับรูปที่เหลือทั้งหมดมีอะไรบ้างแง่มันมีขนส่งมีคลังสินค้าขนส่งอีกแล้วโรงงานแปรรูปขนส่งอีกแล้วคลังสินค้าขนส่งอีกแล้วนะครับจากต้นทางมันจะถึงปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขนส่งอย่างเดียวไม่ใช่คลังสินค้าอย่างเดียวรูปที่เห็นนี่เราเรียกว่าเป็นแมคโครโลจิสติกหรือโลจิสติกในภาพรวมนะโลจิสติกในภาพรวมซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสายการผลิตเนี่ยพวกเราที่อยู่ในกลุ่มของสินค้าเกษตรนะวิศวกรรมที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรหรือว่าการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรส่วนที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นต้นน้ำเนี่ยต้นทางเนี่ยมันจะมีโลจิสติกภายในด้วยจริงๆแล้วโลจิสติกของเราเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวได้เป็นโลจิสติกนะเทคนิคและวิธีการที่เราจะต้องนำไปใช้ต่างๆเนี่ยนะครับเราเป็นโลจิสติกทั้งหมดผมไม่ลงรายละเอียดนะครับในเนี้ยมันจะมีลูกศรสีดำเห็นไหมครับลูกศรสีแดงลูกศรสีเหลืองเห็นไหมลูกศรสีแดงนี่ก็คือการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากต้นทางไปจนถึงปลายทางนะเราก็จะได้อะไรกลับมาครับในการบริหารเราจะได้ลูกศรสีเหลืองจะได้สตางค์กลับมานะครับในระหว่างนั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปมาลูกศรสีดำตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะโอเคทีนี้ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าเนี่ยเวลาเราเรียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์เนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างมันมีอาจจะเป็นทั้งสาขาวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจโลจิสติกส์นะครับมันมีสองกลุ่มหลักๆตอนนี้ที่เรียนและทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครับซึ่งเราต้องการองค์ความรู้4หมวดมีอะไรบ้างนะครับนะอันแรกเลยแน่นอนเป็น transportation คือการขนส่งนะครับนะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งนะครับที่ผมวงเล็บเอาไว้ว่าระบบขนส่งเนี่ยถ้าเป็นวิศวกรเราต้องเรียนเกี่ยวกับการออกแบบระบบขนส่งใช่ไหมครับถ้าอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มการจัดการหรือบริหารธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยเราต้องรู้การบริหารระบบขนส่งนะครับอาจจะเรียนเป็นคนละแนวแต่ใช้งานเหมือนกันนะครับอันที่สองก็จะต้องเป็นระบบคลังสินค้าที่สามก็เป็นระบบขนถ่ายวัสดุนะเนี่ยคือกลุ่มแรกที่จะมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะนะครับกลุ่มที่สองเราเรียกว่าเป็นกลุ่มปฏิบัติการและการจัดการนะครับทีนี้มันจะมีเป็น engineering ด้วยนี่ก็ในสาขาวิศวกรรมนะในสาขาวิศวกรรมก็เรียกสาขา OEM เลยนะวิศวกรรมแต่ถ้าเป็นการบริหารธุรกิจก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ OEM เป็นแค่ O กับ M นั่นเองนะครับเป็น Operation and Management นะครับซึ่งในที่นี้เราจะมีอะไรบ้างวิชาพื้นฐานทั้งหลายนะครับสถิติต้องเรียนการวางแผนการควบคุมการผลิตนะการวิจัยระบบการปฏิบัติงานนะครับระบบการบรรจุภัณฑ์พวกแพ็คเกจจิ้งนี่ก็สำคัญนะครับการจัดซื้อและพัสดุของคลังนะครับนะทั้งหมดนี้วิศวะเรียนหมดนะการบริหารสายบริหารก็ต้องเรียนสายบริหารธุรกิจก็ต้องเรียนนะครับนะกลุ่มที่3 marketing customer นะครับกลุ่มนี้สายบริหารต้องเรียนแน่นอนใช่ไหมครับการจัดการตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับวิศวะก็ต้องเรียนนะวิศวะสาขาก็ต้องเรียนด้วยเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียนไม่ลึกเหมือนสายบริหารนั่นเองนะครับกลุ่มสุดท้ายเรียกว่ากลุ่มเสริมกลุ่มไอทีทั้งหมดเลยนะพวกกฎหมายการค้าอีกการธุรกากรกฎหมายขนส่งระบบไอทีทั้งหลายนะครับ ICT นะครับนะทุกเนี้ยนะครับต้องเรียนหมดโปรแกรมขนาดใหญ่ ERP พวกระบบ
บาร์โค้ด RFID ระบบ GPIS แม้กระทั่งการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับพวก e-commerce พวกนี้นะก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ทีนี้ก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเราครบหมดหรือยัง4หมวดนะถ้าครบแล้วรู้มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสายทางด้านวิศวกรหรือสายทางด้านบริหารธุรกิจการจัดการต่างๆครับนี่เราต้องเรียนรู้ทีนี้โลจิสติกส์เนี่ยสำคัญยังไงเนี่ยไปเร็วๆนะต้นทุนโลจิสติกส์เนี่ยของประเทศเราตอนนี้ตัวเลขที่ประกาศเป็นทางการคือ 15.2% นะครับของ GDP เดี๋ยวจะบอกอีกที 15.2% นี่คืออะไรนะครับในประเทศไทยนะประกาศโดยสภาพัฒน์ซึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทยนะ2554ไม่ได้สรุปนะครับนะตอนนี้เราอยู่2554กับ55นี่ไม่ได้สรุปเลยนะครับเราเข้า2556แล้วนะครับนะ2553เนี่ย 15.2 นะครับเฉลี่ย 12% ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับในตัวโลจิสติกส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเฉลี่ยเนี่ยมันแกว่งมีตั้งแต่ 4% ถึง 30% 10% ที่ดีมากนะประเทศที่ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นเบอร์หนึ่งของโลกคือสิงคโปร์ครับเราอยู่อันดับที่50กว่าของโลกนะครับซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะครับตอนนี้ในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยที่สิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับมาเลเซียเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆอันดับที่7อันดับที่8ของโลกนะเราอยู่อันดับ50กว่านะครับมาเลเซียที่แซงโคตรพลาดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นต้นทุนโลจิสติกส์ที่รายการโดยธนาคารโลกปีที่ปี2012ก็คือปีที่แล้วนี่นะครับสรุปมานะโอเคครับยอดต้นทุนโลจิสติกส์นะครับเมื่อกี้นี้4-30เนี่ยนะครับเป็นยอดขายแต่ละบริษัทนะครับแต่ถ้าอาจสูงถึง 70-80% ถ้ารวมต้นทางปลายทางอะไรด้วยนะฮะการจัดซื้อการผลิตนะครับอาจจะสูงมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรต้นทุนสูงมากนะครับความสำคัญในการนี้ก็คือลูกค้ามีข้อเรียกร้องมากนะครับอยากได้ไวๆนะอยากได้ของไวๆอยากได้สินค้าหลากหลายรูปแบบนะครับนะอยากได้สินค้าหลากหลายรูปแบบทีนี้ก็ให้รู้จักสั่งเทคนิคนิดหนึ่งเราเรียกว่า mass customization นะถ้าใครเรียนสาขาโลจิสติกส์เนี่ยเราต้องรู้จักคำนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกลยุทธ์บริษัททำให้รายได้เพิ่มปรับต้นทุนในเรื่องปกตินะอันนี้คือสำคัญเนื่องจากว่าในหัวข้อวันนี้เนี่ยเราพูดถึง AEC รวมไปถึง BIMSTEC ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงในภาพรวมเพราะฟังดูเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ดร.ณรงค์ประชาก็พูดค่อนข้างจะลงลึกนะครับแล้วทางอีแกนก็พูดถึงโลจิสติกส์ทางสายพลังงานก็ไม่ได้พูดถึงว่า AEC คืออะไร BIMSTEC คืออะไรมากนักนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเส้นทางการขนย้ายนะครับหรือจากแหล่งวัตถุดิบไปยังผู้ใช้งานยาวนะจากเดิมเรามองแค่ในท้องถิ่นในจังหวัดหรือในระดับประเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องมองข้ามไปถึง AEC ด้วยทำไมต้องมองข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับนอกจากนี้โลจิสติกส์เพิ่มมูลค่านะครับนะก็เพิ่มจากการบริหารเวลาและสถานที่ที่ดีนะครับโลจิสติกส์ก็เพราะฉะนั้นในสายโลจิสติกส์เนี่ยคนที่เรียนโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการบริหารเวลาและสถานที่โดยตรงเนี่ยคือสายวิศวกรรมอุตสาหกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกวิศวกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเข้ามาทำงานในโลจิสติกส์เยอะแต่อย่างที่บอกว่าโลจิสติกส์ไม่ใช่ทำงานเฉพาะวิศวะอย่างเดียวมันมีทั้งสายการบริหารการจัดการธุรกิจเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้ต้นทุนโลจิสติกส์ที่บอกว่า 15.2% ของ GDP เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้นทุนส่วนใหญ่น่าจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันแรกแน่นอนต้นทุนจากการขนส่งสินค้านะครับอันที่2ก็เป็นต้นทุนจากการบริหารคลังสินค้านะครับนะมันจะมีทั้งส่วนเก็บส่วนที่กระจายไปทำให้ลูกค้าอันที่3ก็จะเป็นต้นทุนจากการบริหารแต่ต้นทุนหลักๆมันจะอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่2รวมๆกันแล้ว 90% เลยนะครับที่1กับที่2เนี่ยนะครับที่3ประมาณสัก 10% เท่านั้นเองต้นทุนในการบริหารนะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขเปรียบเทียบในรั้วของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากสภาพัฒน์นะครับต้นทุนเนี่ยเมื่อปี42เนี่ยนะครับประมาณ 19.4% ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงก่อนที่มันเป็นปัญหาก่อนที่เขาจะออกยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติมาเนี่ยประมาณ 20% นะครับที่จะออกโลจิสติกส์ของชาติแล้ว
ก็พยายามจะให้ลดลงก็ยังลดไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ลดลงมาเหลือ 18.9 นี่ตัวเลขจริงๆตัวเนี้ยนะครับสภาพัฒน์เขาบอกว่าเขาคำนวณผิดไปหน่อยแต่เขาไม่ได้บอกว่าคำนวณผิดนะตัวเลขจริงๆของต่างตัวนี้นะเดี๋ยวให้ตัวเลขดูตัวเลขจริงๆนะครับนะอันนี้เขาคำนวณคือสภาพัฒน์เราเรียกย่อๆว่าสภาพัฒน์นะครับจริงๆแล้วก็คือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องโลจิสติกส์มากก็เลยออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศขึ้นมาเลยนะครับเรียกว่าแผนชาติเลยแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติให้ใช้ตั้งแต่ปี50-54นะครับโดยที่ตอนนั้นในปี50ก็พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเนี่ย 18.9% เมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์แล้วการให้ลดเหลือ 16% นะครับซึ่งก็ยังสูงอยู่เขาตั้งแต่เขาคิดไม่ว่าจะทำได้ซึ่งก็จะมีอยู่5บทในการเราไม่ต้องสนใจในรายละเอียดเพราะยังไงมันจบไปแล้วนะครับยุทธศาสตร์อันนี้จบไปแล้วนะครับกลุ่มที่5นี่ก็คือการพัฒนากำลังคนนั่นก็เป็นสาเหตุที่กระตุ้นโครงการโลจิสติกส์ในประเทศไทยเฟื่องฟูขึ้นมาตั้งแต่ปี50จนกระทั่งถึงปี54จากปี50ทุกคนไม่รู้จักโลจิสติกส์เลย 90% ไม่รู้จักเลยนะครับหน่วยราชการไม่มีการเรียนการสอนโลจิสติกส์ปี50นะครับจนกระทั่งปี54ก็เริ่มแพร่หลายทั่วประเทศแล้วนะครับนะทีนี้ตัวเลขจริงๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยของต่างประเทศนะครับอันนี้ตัวปลายปี2553 15.2 ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับของประเทศจีนสู้เราไม่ได้นะแต่เดี๋ยวจะพกไว้ใจนะครับ 17.8 ของสหรัฐ 8.3 นะครับที่ต้นทุนโลจิสติกส์นะฮะโดยที่สัดส่วนเนี่ยเห็นไหมครับตัวเลขจริงเนี่ยนะครับคือ 1.64 ล้านล้านบาทเฉพาะต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งในนี้จะมีชาร์ตกลมเห็นไหมครับจะมีต้นทุนขนส่งสินค้าตัวสินค้าเนี่ยนะ 47.2% ต้นทุนการรักษาสินค้าคงคลัง 44.0ต้นทุนการบริหารจัดการ 8.8 เห็นไหมครับถึงบอกว่า2ส่วนแรกนี่สำคัญการขนส่งการบริหารการสินค้านะครับสำคัญมากนะโอเคทีนี้นอกจากยุทธศาสตร์ของชาติแล้วอันนี้เป็นยุทธศาสตร์โดยรวมนะซึ่งมีทั้งสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานนี่คืออะไรครับถนนหนทางทางรถไฟการพัฒนาทางเรือการพัฒนาทางอากาศฟาซิลิตี้ต่างๆนะพวกนั้นนะครับรวมหมดเลยครับพัฒนาทั้งหมดทีนี้วันนี้ผมอยากจะเน้นเรื่องที่ผมรู้เยอะหน่อยนะครับก็คือทางด้านการเกษตรก็จะมีประเทศเนี่ยเราก็ออกยุทธศาสตร์โลจิสติกส์การเกษตรออกมาภายใต้คณะกรรมการใหญ่เลยระดับประเทศโดยสำนักนายกมีนายกเป็นประธานเนี่ยก็ชื่อย่อๆว่ากบส.นะครับชื่อยาวเนี่ยผมจำไม่ได้แค่นั้นใหญ่เลขกบส.ชื่อยาวก็คือชื่อเต็มก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศปีนมาชุมคนเดียวเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะบอร์ดใหญ่เกินไปนะนายกเป็นประธานก็เลยแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมานะครับคณะอนุกรรมการระบบโลจิสติกส์การเกษตรมีปลัดกระทรวงเกษตรคอยดูแลนะครับปีนมาชุมสองคนครับปีนขึ้นมานิดนึงนะมีประชุม2คนนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตั้งชุดย่อยขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์เกษตรนี่ก็จะมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับซึ่งถ้าพวกเราอีกหน่อยทำงานเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักชื่อเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรเนี่ยเขาเป็นคนดูแลพวกสถิติเป็นมันสมองของกระทรวงเกษตรนะครับอยู่ก็อันนี้ก็ประชุมบ่อยหน่อยปีหนึ่งหลายหนนะประมาณสัก3เดือนหนึ่งอะไรนี้นะครับก็ได้เรื่องในราวขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เขาออกเป็นยุทธศาสตร์โลจิสติกส์เกษตรออกมาแล้วนะแต่ก็ยังเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับแต่ออกมายังไม่เป็นทางการออกไปฉบับร่างมานะครับทีนี้กระทรวงเกษตรเองเขามีนโยบายอะไรบ้างเกี่ยวกับโลจิสติกส์เกษตรเขามีเขียนไว้แค่2บรรทัดเท่านั้นเองนะครับนะคือต้องจัดการโลจิสติกส์เกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยมีรายละเอียดนิดหน่อยเพิ่มไปอีก2บรรทัดส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการ
นะในภาคเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรรับรู้โดยใช้ ICT นะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะอันที่สองคือสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกันตลอดวงโซ่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าได้นะครับประกาศไว้ทั้ง 3-4 ปีแล้วครับนะมันมีปัญหาครับเพราะว่าโลจิสติกส์เกษตรเนี่ยไม่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพราะนั้นก็จะเถียงกันว่าใครจะทำนะครับตอนเงินไม่มีก็ไม่มีใครอยากทำพอเงินมาก็แย่งกันใหญ่นะครับนะทีนี้มันไม่เหมือนจากโลจิสติกสินค้าอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีสำนักโลจิสติกอุตสาหกรรมรับผิดชอบโดยตรงนะครับถ้าเกี่ยวกับการค้าขายเขาก็จะมีสำนักโลจิสติกการค้ากระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบโดยตรงนะครับสินค้าเกษตรที่ไม่มีเราอย่างโดยเฉพาะอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีลักษณะที่เด่นประการเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสินค้าเกษตรดูแลโดยกระทรวงเกษตรพอไปสักพักนึงพอตัดตกแต่งสวยงามแปรรูปนิดๆหน่อยๆห่อฟองนิดหน่อยมันกลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงเกษตรไม่ได้ดูแลรับผิดชอบแล้วกลายเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมบ้างกลายเป็นกระทรวงพาณิชย์บ้างนะครับมันหลุดมือไปก็ทำให้ลักษณะการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกตลอดทั้งเส้นทางมันยังมีปัญหานะครับต้องเข้าไปประสานงานข้ามกระทรวงการประสานงานข้ามกระทรวงนี้เป็นปัญหามากสำหรับระบบราชการของเรานะครับนะจึงต้องการพวกเราเนี่ยนะครับคอยเข้าไปเป็นตัวเชื่อมนะมีจุดให้ทำเยอะนะครับทีนี้ในสินค้าเกษตรมันมีมากมายหลากหลายเลยอุ้ยเราจะเลือกตัวไหนมาทำมีปัญหาทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้รู้จักไว้กระทรวงเกษตรต้องประกาศสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายมา3 กลุ่มนะครับไม่ทำสเปซสปาร์ตนะครับกลุ่มที่1เรียกเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงมีอะไรบ้างนะข้าวยางมันอ้อยสับปะรดกุ้งไก่ปลานะข้าวยางมันอ้อยสับปะรดกุ้งไก่ปลา8ตัวโอ้ยแต่งานมหาศาลเลยนะครับ8ตัวหลักตัวนี้ต้องบอกทำรายได้ประเทศสูงครับคือมูลค่าสินค้าพวกนี้ในกลุ่มเกษตรกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศในภาพรวมถึง 20% ของ GDP ทั้งหมดของเรานะอาจจะมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าแนวโน้มสูงกว่านี้เยอะนะครับอย่าให้ดูตัวเลขนะกลุ่มที่2เป็นสินค้าเน่าเสียง่ายนะครับสินค้าที่พอไหวสินค้าเน่าเสียง่ายหมายความว่าดูแลรักษายากอายุสั้นนะครับผลิตยากก็ได้แก่พวกผักผลไม้ดอกไม้นมดิบนะครับเนื้อไก่เนื้อกุ้งแล้วก็อ้อยนะครับผักผลไม้นี่เป็นตัวสีเงินเห็นไหมครับลำไยทุเรียนลิ้นจี่อะไรพวกนี้ผักเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยแต่อยู่ในนี้ผักนี่มี32 ชนิดนะครับนะผักนี่มี32 ชนิดนะครับนะที่เขาประกาศสินค้าที่มีโอกาสหมายความว่าเรากำลังสินค้าตัวที่3นะครับนะคือเป็นสินค้าที่กำลังจะทำรายได้สูงนะครับแล้วก็อยู่ในพืชค่อนข้างเซนซิทีฟนะเซนซิทีฟหมายความว่ามันแย่งพื้นที่กันแย่งประโยชน์การใช้สอยเช่นปาล์มน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอ๊ะเราจะไปทำเป็นบริโภคในครัวเรือนหรือว่าจะเอามาทำเป็นพลังงานอย่างนี้เป็นต้นเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ดีแล้วต่อสุขภาพนะครับแต่ในที่คุ้มหรือเปล่าต่างประเทศยังไม่ยอมรับเพราะว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์มันยังไม่ใส่ปุ๋ยเขาเรียกอะไรปุ๋ยวิทยาศาสตร์เลยนะครับมีแต่ปุ๋ยเทียมเต็มมีแต่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติคืออะไรครับขี้วัวขี้ควายอะไรพวกนี้นะครับนะต่างชาติไม่รู้ว่าจะยอมรับหรือเปล่ามันยังขายส่งออกต่างประเทศไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฝรั่งชอบนะสีสีแล้วก็จะมีโคเนื้อนะครับมีโคเนื้อนะครับแต่โคเนื้อเนี่ยเราก็ยังพัฒนาไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าสำหรับโคเนื้อมันยังเข้มแข็งในประเทศไทยนะทีนี้อันนี้ผมพูดที่กระทรวงเกษตรเป็นหลักเลยนะนะจะหมดแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับท่านครับ20 นาทีแล้วนะอีกนิดเดียวไม่มี2 กระทรวงที่พูดถึงยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกเกษตรก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็พูดถึงโลจิสติกเกษตรในภาพรวมนะครับโดยเขาบอกว่าปี5455ที่เลยไปแล้วนะต้องปรับปรุงอินเทอร์นัลอิมพรูฟเมนต์กับนำร่องการใช้ระบบ IT นะครับผ่านไปแล้วนะอีกด้านอีกรูปไม่คือปรับปรุงในประสิทธิภาพภายในแต่ละองค์กรนะครับช่วงนี้อยู่ช่วงที่2นะปี5657เนี่ย
ข้าให้ต้องการพัฒนาระบบฟูลเชนนะครับอันนี้เราใช้กับพวกสินค้าที่มันเน่าเสียง่ายกับพัฒนาระบบ traceability นะครับตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากไหนก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนะครับปี5859เขาจะทำหลังจากมีฟูลเชนแล้วก็ใช้งานให้เต็มที่แล้วก็ให้มันเชื่อมโยงตลอดสายเชนนี่ก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ผมก็ส่งพาณิชย์กระทรวงสุดท้ายที่พูดถึงอยู่ในยุทธศาสตร์ที่2ของกระทรวงพาณิชย์เขาเน้นอย่างเดียวเรื่องรักษาเสถียรภาพของสินค้าเกษตรนะครับโดยเขาเน้นสินค้าเกษตร3กลุ่มนะคืออาหารพืชพลังงานแล้วก็ยางพาราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับนะนี่ก็จะข้ามไปนะครับเดี๋ยวถัดไปจะเป็นเรื่องที่ผมดูแลโดยตรงนะแต่ว่าผมมารับบทมานานจะให้รู้เรื่องนะครับจะไว้ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเชิญอาจารย์มูซาฟ้ายังไม่ได้พูดถึงถวายนะที่จะมีถวายนิดหน่อยนะแต่ว่าเอาไว้ยิ่งกลับไปจะแนะนำนิดหน่อยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์สมเด็จนะคะที่ผ่านไปรอบแรกก็คือจะเป็นการนะคะแนะนำให้ความรู้ทางด้านโลจิสติกโดยเฉพาะโลจิสติกเกษตรนะคะการที่เรามี AEC หรือว่า Impact EC ก็ดีนะคะคือมันเหมือนกับเป็นการขยายตลาดให้เรานะคะมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีลูกค้ามากขึ้นจากเดิมที่เฉพาะภายในประเทศเนี่ยก็จะกลายเป็น600ล้านคนนะคะไม่ใช่ AEC นะคะถ้าเกิด Impact EC ก็จะเยอะไปอีกนะคะคือนอกจากมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นกันนะคะการที่จะแข่งขันในตลาดใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะสินค้าก็ต้องมีคุณภาพเหมือนกันนะคะคือเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมีโอกาสแล้วลูกค้าเยอะขึ้นอย่างเดียวเราก็จะมีคู่แข่งเยอะขึ้นการมีคู่แข่งเยอะขึ้นก็คือจะทำยังไงให้เราขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นคือสินค้าก็จะต้องมีคุณภาพนะคะสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเราจะทำยังไงที่ขายสินค้าได้มากขึ้นสินค้าก็ต้องมีต้นทุนที่ต่ำต้นทุนต่ำก็มาจากการบริหารจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพกันประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยนะคะงั้นเราก็จะต้องอาศัยความรู้จากพวกเรานี่แหละนะคะคนที่เรียนวิศวะเนี่ยจะไม่สามารถรู้ทางด้านวิศวะอย่างเดียวได้แล้วนะคะจะต้องบูรณาการจากความรู้หลายๆด้านนะคะเข้ามาช่วยให้ประเทศเราเนี่ยเข้าไปแข่งขันในตลาดเหล่านี้ได้นะคะอันนี้ก็คือจะขออนุญาตสรุปจากอาจารย์สมยศในช่วงแรกก่อนนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะมาที่อาจารย์นะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของท่าเรือถวายนะคะที่กำลังเป็นนะคะเป็นจุดสนใจอย่างมากนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กับเรามากขึ้นเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์สมทบครั้งแรกนะครับที่ได้เกียรติเชิญครับอาจารย์สมทบเชิญยังไงอยู่ที่ไหนก็ต้องมาผมเพิ่งกลับมาจากตะวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเองครับนะครับเพราะนั้นข้อมูลบางอย่างมันเพิ่งมีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเดือนมกราทั้งเดือนอยู่ต่างประเทศมากกว่าอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็รอบวันที่จะมาจริงๆรอบวันสองเรื่องครับเรื่องแรกก็เป็นคนจีนไม่ไหว้เดี๋ยวไม่ยายไม่ให้บวชหรอกต้องรีบกลับมาไหว้ครบรูปครับเดี๋ยวจะโดนตัดออกจากกองมรดกผมแชร์เพิ่มเติมนี้กับอาจารย์สมยศบอกว่าวันนี้พวกเราต้องทำวิจัยจริงๆเมื่อกี้โน้ตไว้ถึง3-4เรื่องที่ฟังอาจารย์สมยศแล้วก็เติมนี่หมายความว่าผมเชื่อตามอาจารย์สมยศไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการอธิบายความหมายโลจิสติกที่ทำเรื่องที่คนกำลังสับสนกันอยู่ให้มันซิมพลิฟายมากขึ้นให้มันซิมโปรมากให้เมื่อกี้เพิ่งเรียนอาจารย์ตัวหนังว่าอาชีพนี้ทำภาษาไทยไม่ไหวให้มันธรรมดามากๆนะครับภาษาง่ายๆทำให้เราเข้าใจผมว่านี่นะครับคืออาจารย์ที่แท้จริงนะครับอาจารย์สมทบแตกคำว่าวิจัยคำหนึ่งซึ่งผมพูดมาตลอดว่าสถานประกอบการทำวิจัยนักธุรกิจทุกองค์กรทำวิจัยอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่ได้รู้คำว่า research methodology เขาไม่รู้วิธีการทำวิจัยไม่รู้เครื่องมือวิจัยเขาต้องทำวิจัยนะไม่ก็ขายสินค้าไม่ได้
มีแต่วิจัยของเขาแต่มันเป็นวิจัยที่นำไปปฏิบัตินะครับแต่เชิงของนักวิชาการเชิงของพวกเรานิสิตก็จะทำวิจัยในเชิงของการที่อย่างนิสิตเนี่ยทำวิจัยคือไม่มีรายงานส่งก็ไม่ทำถูกไหมครับแต่ว่าในเชิงของคณาจารย์เนี่ยต้องทำวิจัยเพราะเราอยากได้องค์ความรู้ใหม่ๆเราอยากได้โลกทัศน์ใหม่ๆเราอยากได้เรื่องราวที่เข้ามาใหม่ๆอย่างทวายเนี่ยผมก็อยากทำนะครับแล้วผมก็เป็นคนโพสต์ต้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับสำนักงานสนับสนุนการทำวิจัยกองทุนวิจัยครับอุปชกสพบเองก็ผมอยากทำวิจัยเรื่องทวายไปพม่าในชีวิตผมไปพม่ามา10 กว่าครั้งแต่เพิ่งไปทวายได้ครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิจัยภาษาอังกฤษมาจากคำว่า research มันมีคำว่า re กับคำว่า searchทำอยู่แล้วนะพวกเราก็ต้องทำแต่เราไม่รู้เห็นว่าเราทำรีเสิร์ชนะครับเราจะแต่งชุดอะไรเราจะกินข้าวอะไรเราก็ต้องเสิร์ชหาเราจะไปห้างก็ต้องเสิร์ชเสิร์ชแล้วก็มารีรอบทำใหม่ตลอดเวลาเรื่องราวเก่าๆก็ตามวิถีชีวิตเดิมๆก็ตามแต่เราก็ต้องทำก็คือวิจัยมันมีรากศัพท์มาจากคำว่ารีคำว่าเสิร์ชเอามารวมกันก็คือสิ่งที่แม้แต่ชีวิตประจำวันก็ทำเรื่องที่สองที่อาจารย์สมยศแตกผมกำลังจะบอกว่าพวกเราเกี่ยวข้องกับโลจิสติกในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับสไลด์อาจารย์สมยศดีมากแต่ขยายความให้มันง่ายครับอีกนิดหนึ่งครับตู้เสื้อผ้าของเราคือแวร์เฮาส์ครับตู้เย็นที่บ้านเราก็คือแวร์เฮาส์ตู้เย็นที่บ้านจะเก็บไว้ตรงไหนทำไมต้องเอาหมูเอาผักไปเก็บไว้ช่องนั้นนั่นแหละครับคือแวร์เฮาส์เรารู้อยู่แล้วเสื้อผ้าเราจะเรียนยังไงทำไมนั่นคือแวร์เฮาส์เรารู้ได้ซ้ำไปว่าเราจะต้องเดินทางด้วยวิธีไหนก็คือ transportation แต่เรา transport ตัวเราเราขนส่งตัวเราคือมองเรื่องราวพวกนี้แล้วทำให้เราสนุกนะครับนิสิตไปมองแต่เรื่องซึ่งไกลๆแล้วทำให้พอเรามองวิถีชีวิตกลับมาในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในการเชื่อมโยงกับธุรกิจเราจะสนุกผมเคยบรรยายให้นิสิตระดับปริญญาโทเองเพราะผมไม่เคยส่งปริญญาตรีวิปผมไม่เคยส่งปริญญาตรีนะครับปริญญาเอกกับปริญญาโทผมเล่าเรื่องโลจิสติกส์เป็นทีมฟุตบอลนะครับเป็นทีมฟุตบอลฟุตบอลหนึ่งทีมเนี่ยคือโลจิสติกส์เต็มๆจะบอกว่าเป็นซัพพลายเชนได้นะครับเขาต้องจัดแม้กระทั่งว่าตัวผู้เล่นคือเพลเยอร์นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องกำหนดว่าใครการที่เราจะต้องมีตัวสำรองก็ต้องมี inventory ถูกไหมครับเสื้อผ้าก็ต้องทำ inventory การจ่ายฟุตบอลในสนามเนี่ยก็คือการทำ planning โดยโค้ชถูกไหมครับคือถ้าเรามองอย่างนี้การเคลื่อนของลูกฟุตบอลคือ transportation ลูกฟุตบอลต้องเคลื่อนไปแต่การเคลื่อนต้องทำ forecast ด้วยแต่การ forecast ก็ต้องมีแผนที่อีกคนหนึ่งต้องเข้าใจว่าเราจ่ายไปแล้วปีจะเข้าไปรับปีจ่ายมากองหน้าตรงกองกลางแล้วศูนย์หน้าจะต้องเข้าไปบุกและต้องเข้าไปทำประตูนั่นคือสิ่งที่การเคลื่อนไหวมีคนเคยถามผมกันว่าโลจิสติกส์ถ้าให้ผมพูดคำเดียวผมจะบอกว่าอะไรผมคิดอยู่นานพอสมควรสุดท้ายมันไม่ใช่หรอกครับแต่มันใกล้เคียงที่สุดคือคำว่าโฟ FLOW นะครับแต่มันก็ไม่ใช่นะแต่ถามว่าให้ใกล้ที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเอาคำเดียวนะผมก็ใช้คำว่ามันคือโฟร์ลอจิสติกส์แต่ถ้าเอาสองคำเนี่ยผมจะใช้คำว่าดูแอนด์ดีลิเวอร์นะครับมันต้องดูอ่ะมันจะดูอะไรมันจะดูพอดีว่าดูแพคเกจจิ้งมันจะดูแมนูแฟคเจอริงมันจะดูอะไรก็ได้ก็คือทำแต่สุดท้ายมันต้องดีลิเวอร์นะมันจะฟอร์เวิร์ดดีลิเวอร์หรือจะแบ็กเวิร์ดดีลิเวอร์เรื่องนะครับถ้าเอาคำเดียวผมใช้คำว่าโฟร์ถ้าเอาสองคำผมก็บอกว่ามันมีสองดีนะดีดูกับดีดีลิเวอร์นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องโลจิสติกส์ที่อาจารย์สมยศเกิดนำให้พวกเราอยู่พื้นฐานให้พวกเราเนี่ยห้ามเริ่มจากตัวเรานะครับต้องเริ่มจากลูกค้านะครับนั่นคือให้เริ่มจากดีมานด์
ต้องเริ่มจากดีมานด์นะครับเนี่ยพอมาพูดเราก็ตัดหัวแตกไม่ได้คือเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเริ่มจากซัพพลายแล้วเราจะไปทำซัพพลายอะไรถ้าเรายังไม่รู้เลยแต่ดีมานด์ที่เราเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มมาด้วยอินฟอร์เมชันที่จะสมดุลมากนะครับถ้าใครจำชาร์ตเนี่ยสมดุลได้ชาร์ตดีมากนะครับแต่มันไม่ได้เริ่มจากแหล่งผลิตมันเริ่มจากลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็วิ่งด้วยดาต้าครับเข้ามาแล้วเพื่อจะเอาฟิสิคอลโปรดักต์ย้อนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มจากดีมานด์ก็คือการทำดีมานด์ฟอร์แคสติ้งคือการทำประมาณการประสบผลประมาณการสิ่งที่มีความต้องการของลูกค้าผมอันนี้ผมอาจจะไม่เห็นความสำคัญค่าหนึ่งที่ตอนนั้นผมเขียนบทความแล้วก็อาจารย์ถึงเรื่องผมไม่เห็นประโยชน์ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ที่ประกาศขึ้นมาไม่เห็นประโยชน์จริงๆนะก็ผมก็พูดหลายเวทีครับว่าผมไม่เห็นประโยชน์แต่ผมกลับเห็นประโยชน์ของต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมวันนี้จะประกาศ15 16อะไรก็แล้วแต่นะครับสภาพัฒน์ประกาศ15ฉันเชื่อไหมครับกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ16กว่านี่คือประเทศไทยเนี่ยนี่สิทราบเลยครับว่าประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ตัวเลขคนละตัวเลขลองไปถามกระทรวงพาณิชย์นะก็มีค่าทั้งที่ GDP ประเทศไทยมีค่าเดียวแต่ทำไมโลจิสติกส์คอสหรือต้นทุนโลจิสติกส์มันถึงไม่เท่ากันวันนี้ถ้าผมบอกว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายหรือต่ออุตสาหกรรมของน้ำมันเชื้อเพลิงมันแตกประมาณสัก 10% เองเมื่อปี53ผมทำวิจัยเรื่องนี้นะครับคือไปเก็บต้นทุนเชื่อไหมครับที่เราบอกว่าแพงๆๆกันเนี่ยยังไม่ถึง GDP ต้นทุนโลจิสติกส์คอสต่อ GDP ไม่มีสินค้า10ตัวอย่างซึ่งเป็นสินค้าหลักของการขายซึ่งมีต้นทุนโลจิสติกส์ไปแตะ15สูงสุด 13.8% คือเราไปจับตัวเลขนั้นมันก็อาจจะทำให้เรามีสติเพราะ GDP ไม่ได้สะท้อนทุกอย่างของความเป็นความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ GDP ท่านอยู่ในเศรษฐศาสตร์นะครับผมก็ไปแค่นะเพราะผมก็อินจิเนียร์มาหนึ่งผมก็ไปแค่ว่า GDP มันคืออะไร GDP มันก็มาจากค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค GDP มาจากค่าใช้จ่ายของภาครัฐGDP มาจากยอดนำเข้าส่งออกถ้านำเข้าเยอะส่งออกน้อยก็ติดลบนำเข้าน้อยส่งออกเยอะก็เป็นบวก GDP มาจาก Foreign Investment ก็คือการลงทุนของต่างประเทศมันไม่ได้บอกว่า 4-5 ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยมันสะท้อนไปที่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโลจิสติกส์เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับต้นทุนโลจิสติกส์GDP ทำไมผมพูดอย่างนั้นปีนี้สมมุติประเทศไทยทำโลจิสติกส์อย่างดีเยี่ยมเลยแต่บังเอิญเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทำให้ GDP มันร่วงจากประมาณ1,000 กว่าล้านลงมาเหลือใกล้ๆ ประมาณล้านล้านลงมาใกล้ๆเหลือประมาณล้านล้านเชื่อมั้ยครับตัวหางมันน้อยอ่ะเอาไปตั้งที่ไปหารกับตัวตั้งซึ่งมันลดลงในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันอัตราส่วนที่ออกมาในโชว์ที่ออกมาก็เพี้ยนแล้วครับหรือปีนี้ประเทศไทยคงที่ด้านความสามารถด้านโลจิสติกส์แต่ตัว GDP เปลี่ยนถ้า GDP เปลี่ยนในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสัดส่วนนี้ก็อาจจะต่ำกว่า15เห็นไหมฮะมันถูกเล่นด้วยตัวเลขอีก2ตัวแต่มันไม่ได้สื่อไปที่อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งเราบอกว่าค่าขนส่งน้ำมันแพงต้นทุนโลจิสติกส์ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้อยู่แพงมากท่านดูไหมครับเทียบออกมาแล้วไม่ถึง 9% เมื่อเทียบกับยอดขายที่เขาขายน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้มีประโยชน์มากปวดแตกไม่ได้ครับก่อนจะอย่างที่บอกครับปีนี้เทศสิงห์ทำนะที่เพิ่งเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ไปทำวิจัยอย่างเดียวเลยอาชีพประจัน
ไปคุณหมิงมาอาจารย์สมยศแต่เรื่องนี่ผมจะให้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพอกระถางพอกระถางผมไปคุณหมิงมาครับแล้วผมคือทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยออฟฟิศออฟฟิศคือออฟฟอร์ดโรแคมปิสไปตั้งอยู่ที่มหาอยู่ที่คุณหมิงนะครับก็ไปทำร่วมกับโปรเฟสเซอร์ที่นั่นก็ไปทำการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรของอาจารย์สมยศเนี่ยครับคือเราสงสัยมากว่าทำไมผักของคุณหมิงถึงมาขายที่ตลาดไทยตลาดไทยบ้านเราตรงรังสิตแล้วกลับขายได้ราคาต่ำกว่าเกษตรกรไทยที่ผลิตสินค้าเข้าไปยังตลาดไทยนะครับก็สนใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผักเขาเนี่ยสวยงามมากถั่วลันเตาฝักเป็นแบบใหญ่บวกนะครับไอตัวบล็อกเคอรี่สวยงามมากกระหล่ำดอกสวยงามมากนะครับคือสิ่งที่เราสนใจมากเมื่อเงินก่อนไปก็ไปตลาดไทยก็ไปเจอบริษัทหนึ่งที่เคยชื่อได้ก็ขออนุญาตเขาแล้วคือบริษัทฟงหยินพอฟันมองลงหอหีบยอยักษ์อะไรลองฟงหยินนะครับก็บอกเขาว่าจะไปคุณหมิงเพื่อจะไปเก็บข้อมูลไปด้วยกันได้ไหมเอาเวลาเขาไปหลังเอาเวลาเขาไปหลังเขาบอกเขาจะไปพอดีช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับธันวาหน้าผมก็ไปกับเขาครับฟงหยินเนี่ยไปทำห้องเย็นไว้พวกเราจะห้องเย็นนะครับห้องเย็นก็คือห้องที่มันไม่ร้อนนะครับถ้าห้องร้อนมันไม่เรียกว่าห้องเย็นถูกไหมห้องเย็นคือห้องที่มันไม่ร้อนเราก็ควบคุมเรียบร้อยแล้วฟงหยินเนี่ยก็ไปคุยกับเกษตรกรที่อยู่ภายในบริเวณคุณหมิงบอกว่าถ้าทำผักได้ไซส์ขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้รูปร่างแบบนี้เขารับซื้อหมดเลยแล้วก็เป็นจริงแล้วบอกด้วยราคาที่ดีเมืองจีนเนี่ยผมขับผ่านคือเวลาไปทำวิจัยว่าสบายรถบรรทุกอยู่ไหนก็วิ่งดาวรถบรรทุกแล้วนะถ้าวิจัยโลจิสติกส์นะครับจะไม่เชื่อทางอาจารย์ประจันตาดูไม่ได้บินไปเขาหรอกครับนั่งท็อกตามรถบรรทุกถ้าจริงอย่างที่อาจารย์ท่านต้นตรงบอกเมื่อเช้ารถบรรทุก6ล้อของจีนใหญ่กว่า10ล้อบ้านเรารถบรรทุก6ล้อของจีนใหญ่และบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า10ล้อประเทศรถบรรทุก10ล้อของจีนใหญ่และบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า18ล้อของประเทศไทยทุกอย่างเขามี economy of scale หรือความประหยัดด้านขนาดมากกว่าเราก็ไปดูฮะก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะสะพานข้ามแม่น้ำของที่ฉีดของก็ยังไม่เสร็จนั่นเป็นหมายรถห้องเย็นที่ผมวิ่งจากบ่อแตงหม้อหักจริงๆวิ่งจากเชียงของนะครับวิ่งจากเชียงของไปมาจนไม่อยากจะไปแล้วแต่ก็เอาเงินคุณหญิงเขาบอกว่าจะไปทางรถก็ต้องไปกับเขาไปรถแต่นั่งบินกลับนะไม่นั้นเดี๋ยวคนจะเข็ดก่อนก็เลยไปรถกลับเครื่องบินเขาใช้กล่องโฟมฮะจริงๆเดี๋ยวไปถามอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีก็ต้องตอบได้ใช้กล่องโฟมธรรมดาเลยเหมือนที่เราแพ็คสินค้านะครับแล้วเอาผักเรียงแล้วสองมุมภายในนั้นเนี่ยเขาใส่ขวดพลาสติกที่เขาบอกว่ารักษาความเย็นคุมความเย็นได้72ชั่วโมงหรือ3วันแล้วเขาก็ปิดเลยภูมิปัญญาชาวบ้านจะผมถามว่าสารเคมีที่อยู่ในขวดคืออะไรเขาบอกอาจารย์ขอผมเถอะอย่าให้ผมต้องบอกแต่ผมเชื่อว่านักเคมีนักวิทยาศาสตร์เคมีไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปทำขวดนั้นให้มันคงความเย็นรักษาความเย็นได้72ชั่วโมงใส่สารเคมีอะไรสบายดูแล้วเขาก็มาเลยครับทีนี้มารถอะไรก็ได้เพราะว่าเหมือนของโฟมธรรมดาครับที่เราเห็นขนาดประมาณสัก2ฟุตนะครับความยาว2ฟุตกว้างสัก1ฟุตสูงสักฟุตครึ่งเรียงผักรถอะไรก็มาได้นะครับ
ือก่อนไปผ่านพอเต็มหม้อหาพอเต็มหม้อหารถเข้าไปคันหนึ่งก็ต้องจ่าย400หยวน400หยวนคือจ่ายค่าขนย้ายของนะครับรถไทยวิ่งไปถึงพอเต็มหม้อหาพอเต็มหม้อหาคือชายแดนจีนลาวบนเส้นทาง R3 East ผมจะสับสน A กับ B ผมก็เลยใช้ East แล้วกันถ้า East มันอยู่ฝั่งลาว West อยู่ฝั่งพม่าก็มี R3 East R3 West R3 E กับ R3 ถึงมันอยู่นะครับเราก็วิ่งไปเสียแค่นี้ครับที่เหลือก็แต่ทีนี้รถผมเข้ามา600เอามาใส่10ล้อที่ไปทางประเทศไทยโหมันยังเหลือนอกนะเอา10ล้อวิ่งไปรับที่ชายแดนลาวจีนเนี่ยของที่มาจากประเทศจีนด้วยรถ6ล้อใส่10ล้อบ้านเราแล้วยังต้องมีรถมาสำรองนั่นคือ4คันรถ6ล้อเขาใส่ได้5คัน10ล้อแล้วโดยเฉลี่ยที่เขาบอกนั่นคือการที่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแน่ๆเขาพยายามจะผลักดันให้สภาชิมของเสร็จโดยเร็วและเขาจะวิ่งมาถึงที่ประเทศไทยที่ชิมของทำให้ต้นทุนมันลดลงอีกบริเวณคุณบีบตรงไม่ใช่พูดวายนะครับบริเวณคุณบีบเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฉงกงผมอ่านว่าฉงกงนะแล้วผมพยายามเรียนสิคนจีนตอนนั้นที่เป็นลูกเจ๊ก็ไม่รู้จะพูดจีนชัดต่างเขาได้ไหมมันคือ CSENGONG นะครับเฉิงกงเป็นเมืองที่ห่างจากคุณหมิง25กิโลพี่สิทธิ์เชื่อไหมบริเวณนั้นเนี่ยผมนึกว่าหิมะตกเพราะมันขาวโพลนทั้งเมืองคือปลูกผักปลูกสินค้าเกษตรเนี่ยหรือทำเกษตรกรรมเนี่ยด้วยระบบปิดคือการมุ้งพลาสติกหมดเลยผมว่ามีเป็นพันๆไร่ที่ปลูกอยู่มีเป็นพันๆไร่เข้าไปก่อนถึงคุณหมิงสัก20กิโลเมตรสองข้างทางเนี่ยเห็นขาวโพลนะครับสิ่งที่มันได้ถึงนั้นซึ่งสัมผัสมาได้ก็คือเรื่องราวของถนนซึ่งจีนจากคุณหมิงมาถึงชายแดนลาวจีนเนี่ยนะครับเจอเขาเจาะอุโมงค์จีนไม่มีหรอกครับอย่างบ้านเราเจอเขาต้องอ้อมเขาเจาะอุโมงค์เลยเจอเหวเขาทำสะพานเพราะฉะนั้นในศัพท์วิศวะ vertical curve คือโค้งทางดินเขาจะไม่เกินโค้งทางล่างยิ่งสบายเลยเพราะเจออะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้รถเขามีปัญหาเขาก็ตัดตกบริเวณนั้นเราก็จะเห็นคือจริงๆเนี่ยผมก็ชอบหลอกผู้ช่วยนักวิจัยที่ไปผมบอกให้นับให้แต่ที่ผมอ่านเปเปอร์มาแล้วมีอุโมงค์จากชายแดนลาวจีนที่บริเวณบอกในข้อหาถึงเมือง12บรรดาถึงเมืองเชียงทุ้งอยู่24อุโมงค์ใครไม่เชื่อไปนั่งรถนับดูนะครับถ้าใครไม่เชื่อผมนะนะเดี๋ยวขออนุญาตทางนักดาของภาคเซนทิฟเข้าไปนับจากคุณหมิงให้จากสิบสองบรรดาไปถึงคุณหมิงมีอยู่48อุโมงค์อุโมงค์ที่ยาวที่สุดคือ3กิโลเมตรกว่านั่นคือสิ่งที่จีนทำนั่นคือสิ่งที่จีนทำจริงๆถ้าไม่มีวิดีโอจะพูดมันแบบนี้นะถ้าเดี๋ยวโดนจับนะครับเพราะเป็นบันทึกวิดีโอจะพูดไม่ค่อยมันแตกไม่ได้นะครับคือก่อนไปผมแตกให้นิดเดียวเองครับนี่ที่สิ่งมองภาพนี้นะจะได้เห็นว่าอันนี้ผมไปขโมยเข้ามาแล้วไอ้ผู้ช่วยผมก็ไม่บอกอีกขโมยใครมาสรุปคือชี้ที่ผมไม่ได้ทำแต่เป็นความแก้ผมแล้วกันที่ผมไม่ได้ให้ที่มาที่สิ่งเดียวนะครับว่าผมใครมาต้องให้ที่มาเขานะครับนอกเกินผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศผมไม่เห็นจริงจริงอาจารย์ช่วยได้ไหมนะครับผมไม่รู้คือผมไม่ได้ทำชี้นี้ผมไม่ได้แจกกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์ของไทยนะครับเอาง่ายๆว่าไม่ใช่ของผมนะครับเราจะเห็นก่อความร่วมมือทั้งหมดภายในภูมิภาคเนี่ยสำคัญนะครับผมบอกที่สิทธิ์ทุกคนว่าสำคัญและสำคัญมากก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าที่อาจารย์ชวนผมมาคุยวันนี้ท
ที่ว่าชวนตัวคุยไม่ได้ชวนตัวเลคเชอร์อาเซียนเป็นของใหญ่ที่พบไหมครับก็คือ10ประเทศในอาเซียนนี่คือกรอบความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าอาเซียนคอมมูนิตี้หรือประชาคมอาเซียนก็อยู่กรอบนี้บิมเทคก็คือกรอบนี้เห็นไหมครับเขาตีกรอบไว้ให้แล้วจริงๆบิมเทคเนี่ยจริงๆอาจารย์ตะลงไต่ให้เรียบร้อยแล้วมาจากบังกลาเทศอินเดียเมียนมานะฮะศรีลังกาแล้วก็ไทยนะครับจริงๆถ้าเราขับมาเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปจับ B คืออะไรก็คือบังกลาเทศ I อินเดีย M เมียนมา S ศรีลังกา T ก็ไทยแลนด์ถูกไหมฮะแต่มันมาจากตะเวนกออะไรก็ไปว่ากันนะครับนั่นทีนี้มันมีเกาะ G อีกเกาะหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเกาะ G เอก็คือ5ประเทศที่อยู่ในอาเซียนที่แผ่นดินติดกันตั้งแต่กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามแล้วก็ไทยไปรวมกับประเทศจีนตอนใต้หรือมณฑลยูนนานก็คือบริเวณที่มณฑลยูนนานนะครับกับอีกกรอบหนึ่งคือกรอบแอคเมกคือกรอบอีรวดีเจ้าพยาแม่โขงอีกหนึ่งกรอบนะครับก็คืออะไรที่แม่น้ำอีรวดีผ่านอะไรที่เจ้าพยาผ่านอะไรที่แม่โขงผ่านจริงๆแอคเมกเนี่ยตัดภาพตัดประเทศจีนไปถอดจีนเทสออกมันก็คือแอคเมกครับนะครับมันก็คือแอคเมกครับนะครับก็มีอีกหนึ่งกรอบเนี่ยนะกรอบข้างล่างคือ INTGT อินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์ประเทศไทยโลกก็คือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยวันนี้ที่ชวนมาคุยจริงๆเนี่ยมันครอบจักรวาลนะครับคือมันเอาแยกกรอบวงรีมาบวกกับกรอบห้าเหลี่ยมสองกรอบที่วันนี้เราชวนมาคุยนะครับนั่นผมเป็นท้ายวันนี้ร่วมกันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะคือก็อาจารย์ทำให้พวกเราเห็นภาพหลายอย่างเลยนะคะเราเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่านักวิจัยโลจิสติกเนี่ยจะค่อนข้างลำบากไม่ค่อยได้นั่งเครื่องบินคือตัวเองก็เพิ่งนั่งไปเส้นทาง A3A หรือว่า A3E ของอาจารย์นะคะเห็นไหมยังเรียกคนละอย่างเลยนะคะมาแล้วเหมือนกันคือลำบากนะคะโดยเฉพาะจากประเทศไทยแล้วก็ไปประเทศลาวแต่พอถึงจีนแล้วสบายนะนะคะเพราะเขามีทั้งอุโมงค์ทั้งสะพานนะคะที่ทำให้เส้นทางทั้งราบเรียบแล้วก็โปร่งนะคะแล้ววัตถุประสงค์ของเราอีกอย่างนะคะในการที่ชักชวนนิสิตให้มาร่วมฟังสัมมนาวันนี้นะคะซึ่งอาจารย์ค่อนข้างจะบรรลุได้อย่างก็คือทำให้พิธีกรเครียดนะคะก็ถ้าเกิดทำให้นิสิตเครียดได้จริงๆจะบรรลุมากนะคะคือเราจะพอมองเห็นนะคะว่าเส้นทางของผักที่เดินทางผักผลไม้ที่เดินทางมาจากจีนเนี่ยมาได้ยังไงสวยแล้วก็ยังถูกอยู่นะคะแล้วของเราเนี่ยทำยังไงดีฟังแล้วอยากปลูกผักทานที่บ้านนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางนะคะแล้วก็ดูจะปลอดภัยนะคะนี่ของเราเนี่ยเราคงจะต้องยกอะไรของเราเพื่อให้แข่งขันได้ทางด้านความปลอดภัยจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวต้องให้อาจารย์พูดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขอตกคำถามเนี่ยทิ้งไว้ว่าวิเราจะสู้กับเขาได้ยังไงนะคะในเมื่อเรามีทั้งค่าแรง300บาทที่ขึ้นมาแล้วมันทำให้อะไรก็ดูเสียเปรียบไปอีกนะคะแล้วก็สินค้าทางการเกษตรที่ไปมาเราเป็นประเทศเป็นเกษตรกรรมแต่ทำไมผลิตสินค้าได้แพงกว่าที่อื่นทำยังไงกันค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวจะต่อจากคุณสักแต่ก่อนคือถามครับว่าเย็นนี้เรามีโปรแกรมอะไรเลยเวลาไหมครับเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ทราบว่าอาจารย์ลุงซ้ำผมจะไปอ๋อไม่เป็นไรครับจะสบายมากคือไม่ลงจะอยากจะต่อจากลุงซ้ำเพื่อว่าจะได้ขยายความนิดนึงนะพอดีผมก็เตรียมมาเหมือนกันมีสี่สาขานะครับต่อจากเมื่อกี้นิดเดียวก็คือเมื่อกี้มันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศของ3กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะครับคำว่าพัฒนากับการวิจัยเนี่ย
เดี๋ยวนักศึกษาต้องแยกให้ออกนะครับวิจัยเนี่ยเราสร้างองค์ความรู้เพื่อให้หน่วยองค์กรพัฒนาประเทศเนี่ยนำไปใช้งานซึ่งเขาอาจจะออกไปหรือไม่ไปมันจะมีเหตุผลอื่นอีกเยอะนะแต่เขาก็มียุทธศาสตร์พัฒนาภายในสามกระทรวงทีนี้ที่ขึ้นอยู่บนกระดาษในตอนนี้นะครับมันเป็นวช.คือคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสกว.คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์วิจัยขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่เพื่อจะทำวิจัยนะครับต้องการเป็นผู้นำทางความคิดของประเทศนะฮะผลิตองค์ความรู้ออกมานะครับก็เดิมทีก็คิดว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นักการเมืองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นคำว่ามุ่งเป้ามุ่งเป้าก็คือหมายความว่าเราจะมีกลไกเพื่อจะให้หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนที่เขาไปใช้ด้วยนะครับซึ่งกลไกมุ่งเป้าเนี่ยมันทำยากมากเป็นมิติใหม่ของการให้ทุนวิจัยเพิ่มจากเดิมนะครับยกตัวอย่างให้ฟังอย่างกลุ่มงานโลจิสติกเนี่ยนะครับเคยได้ปีละ5-10 ล้านเนี่ยครับขึ้นมาเป็น150 ล้านขึ้นมาเป็น10-20 เท่าใช่ไหมจาก10 ล้านขึ้นมาเป็น100 ล้านนะครับนะขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะไม่ลงรายละเอียดนะครับบอกพวกเราฟังเท่านั้นเองว่างานวิจัยมันสำคัญนะอย่าทิ้งงานวิจัยนะครับเดี๋ยวไปดูเร็วในนี้ออกฉบับที่2มาแล้วฉบับที่1หมดไปแล้วใช้ในปี55ฉบับที่2ใช้ในปี59ทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์ทุกทรัพย์จะอันนี้จะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอนะจะต่อจากของอาจารย์เลยนะครับก็คือทำไมเราต้องพูดวันนี้ทำไมเราต้องพูดถึงตัวอาเซียนนะครับอาเซียนที่นี้เราได้บอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีนิดนึงคืออาเซียนของเราเนี่ยนะครับอาเซียนของเราเนี่ยนะครับมันจะมีตัวสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับนะเรามี10ประเทศนะฮะหรือบางทีบางคนบางท่านเขาเรียกว่า10เหลี่ยมเศรษฐกิจคืออาเซียนเราก่อตั้งเก่าแก่มากที่สุดในกระบวนการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะครับผมมีวงเล็บไว้ด้วยอาเซียนพลัสนะครับคือในอาเซียน10ประเทศในแถวๆประเทศหน้าเอเชียรอบๆนี่แหละครับทีนี้อาเซียนพลัสเนี่ยมันก็จะมีประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเข้ามาด้วยมีจีนเข้ามานะครับมีจีนมีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยมันจะมีพลัส3กับพลัส6ไม่ต้องสนใจอ่ะก็คือที่สำคัญคืออยากจะให้สนใจจีนนะครับจริงๆโลจิสติกของเราเนี่ยการไปเชื่อมกับอาเซียนเนี่ยนะครับเราไม่เคยสนใจเท่าไหร่เราพูดตามตรงนะมีพูดแฟกต์ให้ฟังเลยเราสนใจประเทศจีนมากกว่านะครับเพราะจีนเนี่ยนะประชากรเยอะกำลังซื้อจากสินค้าจากประเทศเราเนี่ยมันสูงเรามองอาเซียนเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองจริงๆแล้วอาเซียน10ประเทศรอบๆเราเนี่ยเรามองเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเราต้องการจะส่งสินค้าไปขายที่จีนส่งสินค้าไปขายที่ญี่ปุ่นทีนี้ทำไมวันนี้ถึงพูดบิมสเต็กด้วยเพราะว่าบิมสเต็กเนี่ยเป็นกรอบเดียวนะครับคือกรอบอื่นๆที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทุกทรัพย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรอบที่เชื่อมไปถึงตะวันออกของประเทศไทยนะครับบิมสเต็กเนี่ยเป็นกรอบเดียวที่เชื่อมประเทศไทยไปทางตะวันตกนะครับไปทางตะวันตกซึ่งบิมสเต็กเนี่ยมันจะเชื่อมกับพม่าอยู่ทางที่ตะวันตกของไทยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดหลักของเราบิมสเต็กเนี่ยมันไปเชื่อมกับอะไรเห็นไหมครับมันไปเชื่อมกับอินเดียครับนะเพราะฉะนั้นที่เรามองบิมสเต็กเนี่ยซึ่งต่อไปจะมีความสำคัญหลังจากเรากรอบอาเซียนเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาไปทางบิมสเต็กซึ่งตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มจากปากประตูถวายนะครับซึ่งเราจะส่งสินค้าไปขายที่อินเดียนะครับและในขณะเดียวกันเราก็มุ่งหวังว่าเราสามารถจะเปิดเส้นทางทางเรือเนี่ยไปขายที่ยุโรปได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อเปิดทางถวายอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่วันนี้การสัมมนาวันนี้ที่เราต้องทำทำไมเราถึงให้ความรู้จักบิมสเต็กด้วยนะแต่เราก็มีอาเซียนด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้นี่ขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงดูประวัติกันนิดนึงนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น6เหลี่ยมเศรษฐกิจ GMS คือทำเนื้อหมดเลยนะครับนะมี6ประเทศนะครับเราเรียกว่า6เหลี่ยมนะครับมี6ประเทศตั้งเมื่อปี35นะครับเสร็จแล้วไอ้ PTT ก็อยู่ทางเหนืออีกเหมือนกันนะครับอยู่ทางเหนือแล้วก็ T
จีนอยู่ทางใต้ทุ่นผีปลายตอนข้ามนะครับนะอันนี้เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจทางใต้ของเรานะครับนะแล้วก็จะมาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจตรงนี้นะครับ30/36นะปีเดียวกันนะแล้วก็จะมาปี40บิ๊กสเต็กเนี่ยต้องตั้งปี40นะครับแล้วก็จะมา5เหลี่ยม246เหมือนกันแม็กเม็กนะครับก็ต้องออกไปทางเหนือเหนือทางนั้นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับผมทำมีตัวหนักๆไว้ตรงสีเหลืองกับตัวสุดท้ายนี้นะครับนะทีนี้เลยไปนิดนึงนะครับทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับประชากรเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรแค่ 10.9% ของประชากรโลกนะครับ GDP ของไทยเนี่ย 0.51% ของ GDP โลกนิดเดียวไม่ถึง 1% นะครับทีนี้ถ้าเรารวมปั๊บเนี่ยตลาดเราใหญ่ขึ้นเยอะนะครับซึ่งตลาดของเราเนี่ยนะครับทีนี้พอเรารวมเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะมีสัญญาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาประชาคมนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะผมไปดูตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามันจะมีคำว่า AEC Blueprint ข้อที่สำคัญคือข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับภาษีทุกอย่างในข้อที่หนึ่งซ้ายมือเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอยากจะให้ดูเนี่ย1 2 3 4 5หมดเนี่ยภาษีมันจะเป็นศูนย์นะครับภาษีมันจะเป็นศูนย์นะภาษีเป็นศูนย์หมายความว่ามันจะมีการโยกย้ายสินค้าบริการการลงทุนฝีมือแล้วก็เงินทุนเนี่ยอย่างโบราณเลยข้าม10 ประเทศครับอย่างสบายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือนะครับว่าไงครับนะถ้ามองในแง่ร้ายเราจะถูกแย่งงานจากนะวิศวกรต่างชาติหรือจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาคุณแทนที่ปกติเนี่ยพวกเราเนี่ยมุ่งหวังว่าจบไปแล้วปีแรกไปเป็นลูกน้องเขาก่อนอีกสัก3 ปีก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนะครับคราวนี้แหละครับอีก3 ปีเป็นลูกน้องเขาเลยเพราะเขาจะเก่งกว่าเราเลยก็ต้องภาษาอังกฤษเพราะนั้นคุณต้องฝึกภาษาอังกฤษดีๆนะถึงมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่ดีคือคนไหนเก่งๆนะคราวนี้เราบุกไปต่างประเทศเราจะได้เงินเดือนเยอะเงินสูงกว่าเดิมเยอะนะครับนะเราก็บุกไปต่างประเทศได้ถ้าคนไหนเราเก่งนะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญนะทีนี้พอพูดถึงการลงทุนเศรษฐกิจแล้วเมื่อกี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์กนัดดาและอาจารย์ปิยศักดิ์ก็พูดถึงเส้นทางสาย R3 R3A R3E อะไรพวกเนี้ยวันนั้นก็จะพูดในภาพรวมเขามีคำที่เขาเรียกว่าเป็นระเบียบเศรษฐกิจนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกได้ว่ามีคอร์ริดอร์นะครับภาพนี้ภาพเล็กมันจะมีเหนือใต้จะมีเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็มีทางใต้นะครับซึ่งถ้าขยายของเราเนี่ยตอนนี้ที่เรากำลังให้ความสนใจคือเหนือใต้กับตอนออกตอนตกนะครับที่เราให้ความสนใจทีนี้เนี่ยเขาจะวงไว้ที่มันจะสำคัญยังไงครับนะอันนี้เราหลายประเทศนะรวมทั้งไทยเราประกาศเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่จะมองเห็นไหมนะผมเล็กไปหน่อยนี่อยากจะให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยเส้นทางเราจะทำอะไรครับเมื่อเราเป็นศูนย์กลางภูมิภาคนี้รัฐบาลเขาตั้งความหวังไว้ประเทศไทยด้วยเส้นตรงนี้บนสุดเลยแล้วกันครับอันนี้คือ R3W นี่ตรงศูนย์กลางมันจะพาดไปทางพม่านะมันจะไปทางพม่าซึ่งเมื่อก่อนมีปัญหามากเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยคนไม่นิยมใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกส์นะครับส่วนเส้นทาง R3E เนี่ยมันผ่านทางลาวนะคนนิยมใช้ R3E มากกว่านะครับเนี่ยอยู่วงกลมตัวที่2นะครับเสร็จแล้วเราจะมี R12 นะครับ R12 ที่คนใช้นะครับ R12 เนี่ยไปทางอีสานนะฮะไปทางอีสานออกไปทางลาวแต่ไปทางอีสานนะถ้าอาสามันขึ้นไปทางเหนือนะครับแล้วมีเส้นใหม่ซึ่งคนนิยมใช้คืออา9นะคนกำลังเริ่มนิยมใช้มากกว่าอา12สั้นกว่านิดนึงนะครับไปทางอีสานกันนะตรงนี้นะอา9เสร็จแล้วจะมีข้างล่างซึ่งคนยังไม่ค่อยพูดถึงนะครับที่เราต้องการอะไรครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเป็นครับการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทยลาวจีนกับสะพานข้ามน้ำเอ็กซ์ซีซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเห็นไหมครับนี่ครับท่าเรือถวายเราอยู่บริเวณนี้การพัฒนาท่าเรือลำพึ่งถวายท่านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์พิศักดิ์จะมาลงรายละเอียดเล่าให้ฟังซึ่งนะครับส่วนทางขวาเนี่ยอาเก้าอาอีสองนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยมีนโยบายที่สำคัญอยู่2 อันก็คือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมไทยลาวจีนเห็นไหมครับรถไฟเชื่อมอนุภูมิภาคส่วนทางใต้เนี่ยก็จะมีทางมอเตอร์เวย์ลงไปทางใต้สุดเลยใช่ไหมครับนโยบายที่สำคัญ2 อันคืออะไรครับรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาท่าเรือทวายนะครับเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์นะ
ครับนะทีนี้ทางเรือนะครับนี่มีทางเรือนี่เห็นไหมครับนี่ของเรานะนี่เราจะเป็นทางเราขึ้นไปทางเหนือนี่ไปทางจีนออกไปทางเวียดนามเป็นท่าเรือนะครับทีนี้ทางถวายนี่ที่พูดถึงเมื่อกี้เห็นไหมครับเราจะไปที่เมืองเซนไนอินเดียเนี่ยหวังว่าจะไปที่นู่นนะผ่านทางพม่านะซึ่งเราหวังว่าจะไปต่อนะข้ามไปได้แต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับที่ตรงนี้คือที่เรามองว่าบิ๊กสเต็กนะที่จะพูดถึงส่วนอาเซียนเดี๋ยวจะมองทางซีขวาที่เส้นเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้นะครับถ้าสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยอันนี้เป็นบิ๊กสเต็กที่เรามองข้ามก็จะไปเรือนะครับด้านโน้นอันนี้ให้พวกเราเห็นเส้นทางโลจิสติกของเรานะครับที่จะไปนะทีนี้มีเวลาอีกนิดนึงนะครับสินค้าเกษตรเนี่ยเมื่อกี้ที่จำเป็นซักพูดเนี่ยนะครับว่าทำไมต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP ที่ยิ่งไม่สำคัญในประเทศด้วยนะแต่เขาให้เปรียบเทียบกับเวิร์กแบงค์ใช่ไหมเนี่ยนะครับประเทศต้องการแต่จริงๆของทางหน่วยงานวิจัยต้องการทราบต้นทุนต่อยอดขายรายสินค้าต้องให้ทำทั้งสองตัวทีนี้ที่มันมีตัวเลข 15.2 และ 16.0 ทำไมมันไม่ตรงกัน 15.0 เนี่ยประกาศโดยสภาพัฒน์ซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศนะครับ16.0เนี่ยประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะทีนี้มันมีเหตุผลสำคัญสองสามซึ่งผมคาดว่านี่คิดเอาเองปัจจุบันเลยซึ่งจริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับที่จะบรรยายเพราะว่าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยประสิทธิภาพโลจิสติกส์เนี่ยเขาปรับปรุงมาโดยตลอดที่มันลดลงมาจากประมาณ 19% เหลือ 15.2 ที่ประกาศโดยสภาพัฒน์เนี่ยมันเป็นสินค้ารวมอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรซึ่งต้นทุนโลจิสติกสินค้าเกษตรโดยทั่วไปเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยนะครับหลายสินค้าเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วต้นทุนสินค้าเกษตรเนี่ยสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรมทำให้ภาพรวมมันต่ำกว่าสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนี่ผมคาดนะครับมันมีทั้งสองเหตุนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือมันมีการปรับตัวเลขของสภาพัฒน์ไอ้ตัวเลข 15.2 เนี่ยเดิมทีหนึ่งสูงกว่านี้เยอะเลยนะครับเขาปรับลดต้นทุนโลจิสติกลงนะครับแล้วก็เพิ่มต้นทุน GDP ตัวสารมากตัวเศษน้อยมันเลยลดลงนะครับซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเขาอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวนี้เลยทำให้ต้นทุนมันสูงก็มีสองสาเหตุนะครับทีนี้สาระที่เห็นเนี่ยก็คือจะให้เห็นว่าตลาดสินค้าเกษตรในอาเซียนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับนะครับเนี่ยจากที่ตีกรอบไว้เนี่ยนะครับสินค้าตัวสีแดงเนี่ยคือมันมี2เส้นนะครับเป็นเส้นทึบสีแดงเส้นทึบสีแดงเส้นทึบสีแดงเนี่ยนะครับที่เห็นในกรอบนี่ครับคือเป็นสินค้าเกษตรกับเส้นปราบนี่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรนะครับสินค้าเกษตรนี่ก็มีการแปรรูปเบื้องต้นแปรรูปเบื้องต้นนี่คือลายตัดตกแต่งทำความสะอาดนั่นเองนะครับส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูงขึ้นมาอีกนะครับเช่นฐานจะบรรจุกระป๋องนะครับบรรจุกระป๋องส่วนใหญ่บรรจุกระป๋องส่วนใหญ่นะทีนี้จะเห็นว่าจากปี52ไป53เนี่ยมันเพิ่มขึ้นพลาดเลยนะครับเพิ่มขึ้น 31% นะครับจาก52ไป53ที่เฉพาะสินค้าเกษตรแนวโน้มจะเพิ่มต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็ให้ดูชาร์ตเดียวเท่านั้นแหละนะครับให้ดูชาร์ตเดียวทีนี้สินค้าเกษตรเนี่ยที่มันก็จะมีเยอะเลยนะครับที่ไร่เนี่ยที่เราส่งไปก็จะมีข้าวมาเบอร์หนึ่งเลยนะครับมันมีพืชผักมีผลไม้มีปศุสัตว์สัมพันธ์นะดูอีกตาลายก็คือเราส่งเกือบหมดทุกชนิดนะสินค้าเกษตรนะทีนี้ประเทศเนี่ยที่สำคัญประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของเราห้าดับแรกจีนนะครับ122อาเซียน115ญี่ปุ่น4.9ยุโรป11สหรัฐ 8.8% นะครับสินค้าที่เราส่งออก5อันดับแรกยางข้าวมันกุ้งไก่นะครับนะทั้งหมดเนี่ยสินค้าที่เราส่งออกเนี่ย5อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วน 86% ของสินค้าเกษตรทั้งหมดนะครับซึ่งมันเยอะมากตรงนี้นะครับทีนี้ในสินค้าผลไม้เองเนี่ยนะครับถ้าแยกมาเฉพาะผลไม้นะครับผลไม้ที่เป็นผลนิยมนะครับชิงตลาดที่เราไปส่งนะครับก็เยอะนะครับคู่แข่งที่สำคัญคือจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ที่เข้าผลิตคล้ายๆนะครับตลาดหลักของเราเนี่ยคือจีนนะครับน
นะที่ผมคิดเส้นใต้ไว้ในอินโดนีเซียก็คืออยู่ในกลุ่มอาเซียนของเราซึ่งจริงๆแต่ตลาดหลักของเราเนี่ยคือจีนฮ่องกงกับญี่ปุ่นอันนี้ผลไม้การขยายตัวสูงมากนะครับนะส่งไปขายเวียดนามเวียดนามก็ส่งขายเราด้วยนะครับแข่งเราด้วยแข่งไปประเทศอื่นด้วยรวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยนะครับนะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรนะครับนะที่ส่งออกประเทศที่ส่งออกเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยเห็นไหมอาเซียน128นะครับคืออาเซียนเนี่ยเราส่งขายไอ้พวกสินค้าที่เราส่งไปขายเป็นอะไรบ้างเป็นพวกกระป๋องเห็นไหมครับอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปผลไม้กระป๋องพวกผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีหรือพวกแป้งพวกมันหมากเม็ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ที่เราส่งออกคือให้พวกเรารู้ว่าเวลาเราทำงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเราจะได้เลือกได้ถูกตัวนะครับพวกนี้นะคู่แข่งที่สำคัญก็จะเป็นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเห็นไหมครับขีดเส้นใต้สามประเทศเลยเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดแต่จีนที่เป็นขีดเส้นใต้เนี่ยก็สำคัญนะนะครับปีกที่ขีดเส้นใต้ให้รู้ว่าในกลุ่มอาเซียนของเรามีคู่แข่งด้วยเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ตลาดหลักที่เราจะสนใจนะครับเล็กนิดเดียวนะครับดังนั้นเดี๋ยวเลยไปเลยนะเลยไปเลยจะให้ดูนิดนึงทีนี้เส้นทางที่เราส่งเส้นทางผลไม้ไปจีนนะครับนี่ให้ดูในที่เอกภาพสำหรับพิสิทธิ์ที่ไม่เห็นนี่เราส่งจากกรุงเทพเห็นไหมครับไปทางเรือส่วนใหญ่ส่งที่แหลมฉบังไปที่ฮ่องกงก่อนนะครับไปที่ฮ่องกงพอมาถึงฮ่องกงปั๊บนี่ขยายใหญ่มาทางนี้ทางขวามือนะครับนะก็จะไปที่เซินเจิ้นแล้วถึงจะส่งไปกวางโจวนะครับอันนี้ที่เขานิยมกันนะครับมีส่วนผลไม้ที่เขานิยมเพราะว่าสะดวกเสียค่าใช้จ่ายน้อยอย่างนี้นะครับจะดูนะทีนี้ถึงมาเสร็จแล้วถึงส่งไปที่ตลาดเจียงหนานในมณฑลเจียงซูแล้วถึงกระจายไปยังมณฑลอื่นๆนี่เป็นเส้นทางที่พ่อค้านิยมส่งทางเรือนะครับนะส่งไปเจียงหนานใช้เวลา 7-8 วันนะครับซึ่งของผลไม้ไทยอยู่ไม่เกิน15วันเพราะนั้นก็จะวางขายได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็จะเสียแล้วเนี่ยนะครับนะทีนี้เส้นทางบกที่เมื่อกี้พูดเห็นไหมครับนะเดิมทีจะใช้มี2เส้นนะคือเส้นอาก้านะอาก้าที่ผ่านไทยลาวเวียดนามจีนนะใช้เวลา5วันนะจากกรุงเทพนะผ่านทางมุกดาหารนะใช้เวลาไปที่ปักกิ่ง5วันนะครับนะตอนนั้นก็จะมีอาสาเนี่ยที่ว่าเนี่ยอาสาอีสเนี่ยนะครับอาสาอีนะครับอาสาอีใช้เวลาประมาณ45วันนะครับใช้เวลาประมาณ5วันนะครับทีนี้ล่าสุดก็คือเส้นทาง R12 ไปทางนครพนมนะครับอันนี้นะครับจะสั้นกว่านิดหน่อยนี่มีตารางเปรียบเทียบให้ดูนะครับ R12 เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณจากกรุงเทพนะไปถึงเวียดนามนะครับจากกรุงเทพไปถึงเวียดนามเนี่ยนะฮะใช้เวลาลงทั้งหมดใน 26-29 ชั่วโมงนะครับนะค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 นะครับถ้าเป็นเส้นทางอาก้าเดิมนะครับประมาณ34ชั่วโมงก็จะค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันถ้าคนรู้หลังๆเขาจะเปลี่ยนไปทาง R12 กันแล้วนะครับ R12 จะถูกกว่านะก็ถึงไวกว่าตรงนี้นะครับทีนี้ไป EU นะครับ EU เนี่ยเลยนิดหนึ่งของพูดนิดเดียวนะครับเพราะว่าบิมสเต็กเนี่ยระหว่างตลาด EU ด้วยนะครับครึ่งหนึ่งของผลผักของผักผลไม้ที่ส่งไปอังกฤษที่เหลือก็ส่งไปในทะเลเยอรมันเดนมาร์กฝรั่งเศสแต่ว่ามันเป็นความจริงที่มันซ้อนอยู่เพราะจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยนะครับนะเยอรมันเป็นผู้ค้าลำดับที่12ของไทยนะครับนะซึ่งปรากฏว่าผลไม้จากไทยไปครึ่งหนึ่งไปอังกฤษก็จริงนะครับที่เหลือส่งไปประเทศพวกนี้แต่ประเทศพวกนี้ส่งต่อไปเยอรมันอีกทีผลไม้ไทยเนี่ยส่งต่อไปเยอรมันอีกทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลาดเยอรมันเป็นตลาดที่สำคัญตลาดเยอรมันเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญนะครับจะเลยรายละเอียดไปแล้วนะครับจะจบยังนะจบแล้วเดี๋ยวผมมาสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะมันมีปัญหาเยอะเลยลดลง 0% แล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงดีนะตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเราจะมีรัฐบาลเตรียมมาตรการไว้อันนี้ขอยืมมาจากสภาพัฒน์นะครับนะมาตรการเชิงรับเนี่ยเราจะมีการป้องกันนะครับเพราะว่าสินค้าจากอาเซียนจะเข้ามาของเราทำยังไงข้อกำหนดผู้นำเข้าชนิดสินค้าสารตกค้าง
คือให้มาตรการป้องกันเนี่ยถ้าเราป้องกันเขาเขาก็ป้องกันเราเพราะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่มาตรการปราบปรามเนี่ยเราทำได้ด้วยความเข้มงวดใช้กฎหมายจริงจังตรวจพิสูจน์ลักษณะสินค้านะครับเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังมันจะเป็นอันแรกของเราเราเก็บธรรมเนียมพิเศษก็คงไปโดนสินค้าไทยคงไปโดนเหมือนกันนะครับนี่เราต้องเราฟังว่าประเทศเราไม่ได้นิ่งนอนใจก็เตรียมไว้ที่มาตรการเชิงรุกนะครับลดต้นทุนนะปรับโครงสร้างพื้นฐานปรับโครงสร้างพื้นฐานวันนี้ไม่มีเวลาคุยเรื่องคูลเชนนะเป็นตัวสำคัญปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ใช่ไหมครับปรับปรุงคุณภาพที่สายเกษตรเขาทำนะภาคลาดสินค้าที่สายของพาณิชย์ต้องทำนะครับต้องทำแบรนด์เนมให้ได้นะทำแบรนด์เนมพวกนี้นะครับแนวทางการปรับตัวเดี๋ยวจะพูดอยู่แค่2อันเท่านั้นแหละเขาจะแบ่งผู้ที่มีผลประโยชน์ที่เรียกสเต็กโฮลเดอร์หรือยูเซอร์เนี่ยอยู่เป็น4กลุ่มนะจะมีกลุ่มเกษตรกรจะมีตัวเกษตรกรรายย่อยสถาบันเกษตรกรเอกชนแล้วก็ภาครัฐตอนนี้กระทรวงเกษตรประกาศสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยคุณรู้จักหรือเปล่านะจะทำเกี่ยวกับโลจิสติกสินค้าเกษตรต้องรู้จักว่าเกษตรกรผ่านเปลือกหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยคืออะไรนะครับรัฐบาลกำลังสนับสนุนผ่านทางกระทรวงเกษตรนะครับอีกอันนึงตอนนี้ภาครัฐประกาศโซนนิ่งก็คือการแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกพืชผลที่ถูกต้องตามพื้นที่นะครับแต่ไม่ได้เป็นเกณฑ์บังคับอันนี้ก็เพื่อจะปรับปรุงต้นทุนให้มันต่ำลงนะครับก็พูดแค่นี้แหละนะครับตอนนี้เนี่ยนะคะเราคงพอจะได้รับความรู้ถึงขนาดตื่นตัวนะคะแล้วก็มองเห็นความท้าทายนะคะในการจัดการโซ่อุปทานสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรนะคะสรุปก็คือเราจะต้องเพิ่มสินค้าเพิ่มคุณค่าใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วเราก็ต้องลดต้นทุนเพื่อที่จะไปแข่งขันได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ตุลซัมนะคะจะมาพูดถึงโอกาสนะคะอาจารย์คะเรามีความฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะท่าเรือถวายจะช่วยเราได้ทางนึงนะคะนอกจากว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีๆขึ้นไปนะคะโดยที่เราจะพัฒนาตัวเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเรานี่แหละเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้มีสกิลนะมีความรู้ความสามารถอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นผู้มีภาษาที่ดีที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ด้วยเชิญอาจารย์ค่ะจริงอาจารย์สมยศแต่ให้หมดแล้วนะครับผมไม่ไปละหน้านี้นะครับผมก็บางอย่างบอกว่าเราดีครับว่าแม้ว่าเกาะใหญ่สุดที่เมื่อกี้ผมอาจารย์สมยศแบ่งปันให้กับพวกเราแชร์ให้กับพวกเราเป็นของอาเซียนผมทำเป็นวงเลยอาจารย์สมยศทำเป็นสิบเหรียญก็ตามถ้าไปเทียบกับโลกอะครับมันเท่าเนี้ยนะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ที่เรากระจายออกมาเนี่ยอาเซียนที่เราคุยกันอยู่นะครับนิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงๆเมื่อเทียบกับพื้นที่ของโลกทั้งใบนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่าแล้วถ้าเรายิ่งโดดเดี่ยวกับประเทศไทยคนเดียวยิ่งเล็กเข้าไปนะครับทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมพยายามจะหาข้อมูล53กับ54ให้มันอัปเดตตรงนี้สุดท้ายบางประเทศก็ยังไม่สามารถให้ GDP ได้เช่นประเทศที่ด้อยพัฒนาเข้ามา GDP ก็ยังไม่ออกนี่เป็น GDP ยังเป็นทางการนะครับประชากรทั้งหมดที่อาจารย์พัฒนาบอกเราละประมาณ60กว่าล้านของประเทศไทยก็จะกลายเป็นเกือบ600ล้านคนนะครับในปี52เนี่ยมีอยู่590กว่าล้านคนนี่คือประชากรทั้งอาเซียนมองง่ายมากฮะพวกนี้ก็คือผู้ซื้อของเราคือว่าที่ลูกค้านี่คือว่าที่ลูกค้าจากว่าที่ลูกค้ามีอยู่66คนกลายเป็นประมาณเกือบ600คนโตขึ้นมาเกือบ8ถึง9เท่าแต่พวกนี้ไม่ได้บอกว่าผมใช้คำว่าว่าที่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นลูกค้าแน่นอนมันอยู่ที่เรามีความพร้อมที่จะไปเอาลูกค้ากลุ่มนั้นได้อย่างไรโอกาสมีแน่นอนแต่ความท้าทายก็ตามมากับโอกาสที่เข้ามามันไม่ได้บอกว่าโอกาสมีแล้วทุกคนจะได้โอกาสนั้นผมชอบท่านกรมศุลใหญ่นะนครนางดินที่ผมเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่26มกราที่ที่ผมบอกเนี่ยผมไปต่างประเทศ4ครั้งนะเฉพาะปี2556กลับจากนั้นนี่ผมก็ไป
็ไปต่อที่ถวายท่านกงสุลใหญ่จิตตาพรบอกว่าประเทศจีนมีโอกาสสำหรับคนไทยครับแต่สำหรับคนไทยที่มีความพร้อมเท่านั้นโอกาสไม่ได้มีสำหรับทุกคนโอกาสไม่ได้มีสำหรับคนที่ไม่พร้อมโอกาสมีสำหรับคนที่พร้อมเช่นกันที่สิ่งทุกคนจบไปผมก็เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้งานแต่ทุกคนพร้อมที่จะไปคอยคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างที่พวกเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปในองค์กรต่างๆขนาดไหนนะครับเอาง่ายๆครับเราลองบูนายประเทศเล็กมากเราดู GDP ของเขาเนี่ยประมาณ10,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเราอาจจะไม่สนใจเลยก็ได้เรามามองสิงคโปร์100,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเราก็อาจจะน่าสนใจขึ้นมาเราอาจจะตกกระจายพลอยจวนถ้าเราไปเห็น GDP ของอินโดนีเซีย500,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐใหญ่ไหมฮะโคตรใหญ่คือโคตรใหญ่แต่พอเราเอาประชากรของเขาไปหาดูสิครับคือผมเนี่ยตัวเลขผม2 คอลัมน์สุดท้ายไม่เหมือนชาวบ้านเพราะผมไม่รู้ว่าเอามาจากไหนคอลัมน์ชาวบ้านผมไม่เอาประชากรไปหา GDP นะอาจารย์มันไม่ตรงกับที่เขาบอกว่า GDP per capita ผมก็เลยหาเองเลยตรงไปตรงมาง่ายๆครับบางคนบอกว่าประเทศไทยแตกประมาณ 5,000 ผมหาจะแม้ก็ได้ 3,900 แม้แต่ปีล่าสุดประเทศไทยออกมาผมหาได้ 4,600 นะครับกระทรวงการต่างประเทศแม้แต่ท่านกงสุลใหญ่ที่นครนานหิงก็บอก 5,200 ผมไม่รู้หาได้ไงเพราะประชากรก็ตรงกับ GDP ที่ท่านบอกก็ตรงกับนะมันไม่มีอะไรยากเลยตั้งเครื่องคิดเลขขึ้นมาจับตัวตั้งคือ GDP จับตัวหารคือจำนวนประชากรหารธรรมดาเนี่ยยกเว้นแต่เครื่องท่านกับเครื่องผมเป็นคนละเครื่องกันเครื่องคิดเลขนะครับพอกด enter มันเลยออกมาคนละตัวประเด็นมันอย่างนี้ช่างมันประเด็นคือเราเห็นตัวเลขทั้งหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าที่ลูกค้าเราคือใครเราจะไปขายที่ประเทศสิงคโปร์กับบรูไนว่าที่ลูกค้าเขาคือคนรวยฮะว่าที่ลูกค้าคือคนรวยเอาสินค้าที่ถูกไปขายผมกำลังจะบอกว่าเราฉกฉวยโอกาสไม่เป็นแต่ขณะเดียวกันเรากำลังจะไปลาวกับพม่าซึ่งหลักร้อยเหรียญสหรัฐหรือแม้แต่กัมพูชานะครับพม่าประมาณ300-400นะครับลาวก็ประมาณ900กัมพูชา600-700เหรียญสหรัฐเอา30ก็ไปคูณดูฮะ 1,000 ก็ 30,000 ทั้งปีก็มีรายได้อยู่ 30,000 บาทเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเอากาแฟซาบักไปขายไหมเราจะเอาอเมซอนไปขายไหมคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกเข้าไปแต่ละประเทศเพื่อเปิดประเทศนี่คือความหลากหลายของอาเซียน10ประเทศที่รวมกันนะครับเพราะเรามันมีความแตกต่างที่มากเกินไปซึ่งผมเรียกว่ามันเกิดบิ๊กแกปนะฮะเกิดช่องว่างที่ใหญ่มากเวลารวม10ประเทศนะครับ2ประเทศที่ผมเอ่ยคือสิงคโปร์กับเวียดนามสิงคโปร์กับบรูไนเอาไปใช้เลยครับประเทศนี้เพราะประเทศก็คือจังหวัดอำเภอหนึ่งของประเทศไทยในขณะที่อีก8ประเทศที่เหลือต้องไปหารายได้เฉลี่ยต่อหัวรายจังหวัดหรือรายเดือนด้วยนะครับผมไม่เชื่อว่าที่เวียงจันทน์มันจะตกแค่900เหรียญสหรัฐผมไม่เชื่อว่าหลวงพระบางจะ900เหรียญสหรัฐผมไม่เชื่อพนมเปญจะประมาณ700เหรียญสหรัฐใช่ไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าบางอำเภออย่างเช่นหนองน้ำทาก็ประมาณเนี่ยจากผมไปสัมผัสของคำถามรายได้ก็อย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องลงรายละเอียดทีนี้ความหนาแน่นประชากรอีกตัวหนึ่งของการรวมเป็นประชากรอาเซียนก็คือเราจะเห็นครับว่าสิงคโปร์เนี่ยประเทศมันขี่คอกันแล้ว1ตารางกิโลเมตรเนี่ยในสิงคโปร์มีถึง 6-7,000 คนนั่นคือการเติบโตทางดินนะฮะของสาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอาคารพักอาศัยของสิงคโปร์ประเทศไทยยังไม่ต่างครับแต่มันก็กระจุกตัวครับประเทศไทย1ตารางกิโลเมตรมีประมาณ130คนโดยประมาณนะครับในขณะที่บรูไนเนี่ยผ
พิ่งเล่าให้อาจารย์ทำโต๊ะอาหารตอนทานอาหารกลางวันว่าชีวิตถ้าอยากจะสันโดษให้เป็นผู้ชายอยากจะสันโดษใครชอบดื่มแอลกอฮอล์นะไปเริ่มแอลกอฮอล์ที่ผู้ชายได้เลยเพราะการขายแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่พวกเราหน้าใหม่นะจบปริญญาตรีใหม่ๆได้เงินเดือนขั้นต่ำ 2,500 เหรียญผู้ชายตกเป็นเงินไทยก็ 62,500 บาทไม่เสียภาษีเงินได้เป็นคนธรรมดานะครับรู้เลยเดี๋ยวให้ไปถามท่านคณบดีนั่งคณบดีเลยครับคำว่าหมู่ท่านคือหมู่อะไรพวกเราท่านหมู่เยอะแยะเลยทานอาหารทุกวันได้กันนะครับอาจารย์สมยศผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นหมู่ของเรานะครับหมู่ได้ครับผมบอกแล้วในโอกาสมีสำหรับคนที่มีความพร้อมโอกาสไม่ได้มีสำหรับทุกคนนะครับความพร้อมเดี๋ยวผมจะให้ข้อเสนอแนะตอนท้ายว่าความพร้อมคือเพราะนั้นพอเกิดการรวมเป็นประชาคมอาเซียนเชื่อเลยครับถ้ากฎระเบียบข้อบังคับกับกติกาของแต่ละประเทศเริ่มที่จะเป็นกันเริ่มที่จะผสมผสานกันเริ่มที่จะกลืนกันบ้างผมเชื่อว่าคนสิงคโปร์เขาเริ่มอยากจะออกนอกประเทศนะครับวันนี้เขาไม่ออกหรอกครับเพราะเขาอยู่ที่นั่นเขามีความสุขกับสาธารณูปโภคสิ่งจำเป็นความสะดวกต่างๆการรวมเป็นประชาคมอาเซียนผมแตะนิดเดียวครับจริงจะสมดุลแตกเยอะมากครับเวลาเราอ่านบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียนเราจะเจออาเซียนซิกเราจะเจอ CLMV คือคำนี้ครับหัวมุมนี้นะครับผมไม่แตะเรื่องอาเซียนซิกคือประเทศ6ประเทศแรกของอาเซียนที่รวมกันเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีใครฮะมาเลเซียสิงคโปร์ไทยบรูไนอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เขาจะไม่บอกนะครับแล้วที่เหลือเขาถือเป็นสมาชิกใหม่คือ CLMV คือคัมโบเดียนะครับลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามคือไปหาเนี่ยจะเจออาเซียนซิกกับ CLMV ถ้าเขียนอาเซียนไฟก็จะบอกได้ซ้ำไปว่าประเทศหนึ่งคือใครเช่นอาเซียนไฟเราก็จะบอก including ฟิลิปปินส์เวลาไปอ่านบริบทพวกนี้นะครับที่เหลือไปดูเองผมพยายามบอกตัวเองเสมอแล้วผมก็พยายามจะแชร์ความคิดของผมให้กับทุกคนที่ฟังผมเนี่ยว่าการเป็น AEC ไม่สำเร็จหรอกครับถ้ามันทำอย่างเดียวโดนไม่สำเร็จผมก็ยังกล้าพูดคำเดิมว่า 2,558 การรวม10ประเทศอาเซียนครึ่งผีครึ่งคนครับครึ่งผีครึ่งคนผมเป็นผู้นำพม่าผมไม่รวมพม่ายังไม่มีความพร้อมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพม่าไม่มีความพร้อมรวมมาพม่ามีแต่เสียนะครับรวมนะแต่รวมในสิ่งที่เรียกไม่ออกแล้วผมเชื่อว่าปลายปี57พม่ากัมพูชาลาวเวียดนามจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็น excuse คือข้ออ้างนะครับว่าก็ยังไม่พอนะครับอธิการผู้ผมคิดเองว่าไม่พอแล้วผมก็เชื่อว่าไม่พอทรัพยากรเขาล้นประเทศวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดการอะไรเลยครับถ้าเขาถูกเปิดเขาเสียมากกว่าได้นะครับแต่เขาจำเป็นต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนผมพยายามจะไม่พูด AEC เพราะอย่างที่ผมบอก AEC คือบล็อกสุดท้ายครับแต่มันมีอีกสองบล็อกโดยเฉพาะบล็อกแรกสีน้ำเงินน่ะไม่ค่อยมีใครพูดหรอกครับประชาคมความมั่นคงอาเซียนก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมไปทำแล้วถือเป็นความลับด้วยเวลาจะทำเรื่องความมั่นคงเขตแดนประเทศทำให้ประชาคมอาเซียนสิบประเทศมันมีความแน่นแฟ้มมีความมั่นคงมีเสถียรภาพทั้งหลายแหล่ก็จะไม่ค่อยได้เห็นว่าเขาทำอะไรรวมเป็นกองทัพอาเซียนหรือเปล่ารวมเป็นกองประชาการเรื่องความปลอดภัยของอาเซียนเราไม่ค่อยเห็นแต่อีกกองนึงเนี่ยนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกท่านเจอแน่นอนคือกรอบของอาเซียนโซเชียลคัลเจอรัลคอมมูนิตี้ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเราพยายามเบนกันเข้ามาตรงนี้กรอบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งผมทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยทำแล้วก็คือการเปิดภาคการศึกษาตรงกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนมีการศึกษา2556เราจะไปเปิดตอนนู้นนะครับสิงหาคมนะครับก็เปิดละนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นเรามีการสอนภาษาอา
ชื่อว่าทำ KEC อย่างเดียวโดยดู KSC กับ KSCC แล้วจะสำเร็จนะครับนี่อาจารย์สมยศแต่ละผมไม่แต่จริงๆอย่างผมอยากทำสไลด์อย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อกี้เรียนกับอาจารย์สมยศเหมือนกันว่าพวกเราเห็นด้วยรุ่นพี่ของพวกเราที่มาพูดคือขอเมื่อตอนก่อนจะทานข้าวว่าลากินผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับอาจารย์แย่มากแย่มากผมไม่ได้พูดเองมีสถาบันด้าน first graduate in still สถาบันภาษาแรกภาษาแรกหมายความว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกก็จะไปทดสอบ54ประเทศทั่วโลกนิสิตปริญญาได้สิทธิ์ตั้งแต่ปริญญาเอกขึ้นไปประเทศไทยอยู่อันดับที่53ครับนิสิตปริญญาเอกขึ้นไปซึ่งรวมปริญญาโทปริญญาเอกด้วยนะครับของประเทศไทยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่อันดับที่53ใน54ประเทศที่เขาสำรวจเราเป็น2รองลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาประเทศที่54คืออุซเบกิสถานมีเปเปอร์อยู่นะครับมีเปเปอร์เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่หนึ่งในความพร้อมผมเชื่อทุกที่พวกเราที่เป็นวิศวกรระดับ10ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ้นมาบอกว่าภาษาอังกฤษ is a must is a must หลัง AEC ก็จะเกิดพวกนี้ครับขออนุญาตให้อาจารย์สมยศไก่ให้พวกเราเยอะแล้วนะครับผมไปเมื่อบินเช็คก็คุยไปเยอะผมเล่าอย่างนี้แล้วกันผมบอกถ้าเรือถวายเลยแล้วกันก็ถึงไม่ได้คุยแน่ถ้าเรือถวายมันเหมือนลุ่มๆโดดๆที่ผ่านมาถวายอยู่ตั้งแต่ปี2008นะครับที่ท่านไทยเข้าไปดำเนินการปี2008จริงๆโครงการที่ผมศึกษาเนี่ยผมศึกษาผลกระทบของการเกิดขึ้นของท่าเรือถวายที่มีต่อการค้าและโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมไม่ไปถามว่าถวายเกิดไม่เกิดโจทย์ของผมคือถ้าถวายเกิดไทยจะกระทบการค้ากับกระทบโลจิสติกส์ยังไงแต่บังเอิญไปทุกครั้งไปพม่าทุกครั้งก็จะถามไม่ได้ถามเขาก็จะโดนเขาเล่าให้ฟังตลอดที่มาที่ไปของถวายคืออะไรถวายเพิ่งชัดเจนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเองที่ท่านนายกยิ่งรักกับนายกเต็งเซ็งไปเยี่ยมที่ถวายนั่นคือความชัดเจนเพิ่งเกิดขึ้นเองทั้งที่ MOU ลงนามตั้งแต่2008แล้วมาลงนาม MOU ย้ำ MOU ฉบับเดิมอีกรอบหนึ่งคือกรกฎาคม2012คือปีที่แล้วนะครับ2555เดือนกรกฎาคมมีการลงนาม MOU อีกครั้งหนึ่งเลยทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นนักลงทุนเกาหลีใต้นักลงทุนจีนเกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลสองฝั่งสนับสนุนโครงการนี้แน่ๆแน่นะครับเลยเกิดคณะกรรมการฝั่งพม่ามีรองประธานาธิบดีซึ่งเขามีคนเดียวเขามีรองนายกรัฐมนตรีคนเดียวเป็นประธานอยู่ในคอมมิตี้ใหญ่ฝั่งไทยมีท่านกิติรัตน์นะครับเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของเราเป็นประธานและมีรัฐมนตรีของเราคือท่านนิวัฒน์ทองรงของเขาคือรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเราอยู่ในคอมมิตี้นี้แล้วก็มีของเรามีสภาพัฒน์อีกคนหนึ่งคือท่านอาคมของเขาก็มีสภาพัฒน์ของเขาทั้งหมด6คนอยู่ในคอมมิตี้ชุดใหญ่เกิดอะไรขึ้นคอมมิตี้ชุดเล็กนี้ซึ่งถูกตั้งขึ้นหลังกรกฎาคมหลังกรกฎาคม55เป็นคนตัดสินใจแล้วก็มี6อนุกรรมการที่ประกอบด้วยทั้งโครงสร้างพื้นฐานระเบียบกฎหมายอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะพัฒนาชุมชนการเงินไฟฟ้าหลังจากเขาทำอย่างนี้ถวายถึงประกาศว่าจะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายขึ้นหรือนะครับถวาย special economic zone ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เองที่ผ่านมาไม่รู้มีคำหนึ่งนะครับซึ่งผมพูดแล้ววันที่เจออาจารย์สมยศที่มาโดยการเล่นชัดครับเมียนมาพอร์ตออทอริตี้ MPA การท่าเรือแห่งพม่าวันที่ผมไปพบเขาครั้งแรกเขาถามผมว่า who is IDD ใครคืออินเตอร์เน็ตไทย
สำหรับโครงการเลย OSI เพื่อเกณฑ์ที่วันนี้มันใหญ่ขึ้นนอกจากประเทศไทยมันกลายเป็น8ประเทศ10ประเทศหรือแม้แต่วันนี้มันขออาจารย์บอกเรามี8เหรียญ10เหรียญ6เหรียญ5เหรียญ3เหรียญเต็มไปหมดเลยสร้างเครือข่ายไว้ครับเป็นธุรกิจวันนี้ทำอะไรก็ตามต้องวัดซอฟต์เซอร์วิสต้องเป็นอินทิเกรตเซอร์วิสโปรไวเดอร์นะครับแม้จะเอาซอร์สแต่ผู้ใช้บริการก็ไม่ชอบครับถ้าเราจะต้องคุยกับ8คนแล้วถึงทำให้งานเสร็จเขาอยากจะคุยกับคนเดียวแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่ไปคุยกับ8คนก็ทำให้สินค้าจากเอไปถึงบีสมบูรณ์ตามที่อาจารย์สมยศบอก every right นะครับ right ทุกตัวครับถูกต้องทุกอย่าง right product right cost right time right condition right place right จัดคอลลาเบเรชั่นวันนี้ต้องเกิดแล้วครับแล้วผมเชื่อในศาสตร์ของซัพพลายเชนวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำเป็นประการสุดท้ายผมเชื่อว่าวันนี้ต้องเกิดโลจิสติกส์อินดัสเทรียลพาร์คขึ้นมาในเชิงของภูมิภาคนะครับทางอาเซียนของเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนิสิตทุกท่านด้วยที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้นะคะเพราะว่าความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะบอกได้เลยเป็นความรู้แล้วก็ข้อเท็จจริงที่ใหม่มากนะคะหาฟังได้ยากนะคะงั้นเราก็ควรจะตระหนักถึงโอกาสนี้จากที่ฟังอาจารย์ภูมิทรัพย์แล้วก็อาจารย์สันติพูดมาเมื่อกี้นี้นะคะพอจะสรุปได้ว่าวิจารณ์ที่เราคิดว่ามันเป็นโอกาสมันชักจะไม่ใช่เอาโอกาสทั้งหมดนะคะมันมีทั้งโอกาสมีทั้งความไม่แน่นอนรวมในนั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะจากหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยมันก็สรุปได้ว่าคนที่พร้อมนะคะก็จะได้รับโอกาสตลอดเวลานะคะคนที่พร้อมในที่นี้คือคนที่มีคุณภาพไม่ใช่ทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะคะคนที่มีคุณภาพในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็แน่นอนจะต้องปรับตัวได้นะคะครูก็ยังให้กำลังใจนะคะกับนิสิตทุกท่านถึงแม้ว่าประเทศเราจะอยู่อันดับ53จาก54นะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับได้ครูเองก็ปรับแล้วเมื่อก่อนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรื่องนะคะแต่พอมันจำเป็นต้องใช้ก็จะได้เรื่องขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเราเริ่มต้นจากพยายามสื่อสารเราแค่ต้องการสื่อสารเราอย่าไปมองว่ามันต้องเท่มันต้องถูกต้องแพงมากเราเอาสื่อสารให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยพัฒนาขึ้นเองนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์มีอะไรจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะนิดเดียวครับให้กำลังใจนักศึกษานะครับหันมาเรียนโลจิสติกกันเถอะนะครับหรือถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกเนี่ยก็ออกไปทำงานด้านโลจิสติกเพราะว่าต้องการบุคลากรที่จะสร้างของเฉพาะอินเตอร์ไทยเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นใช่ไหมจริงๆทั่วประเทศนี่ในประเทศไทยนะจะต้องการนิสิตเนี่ยเป็นแสนคนนะครับหลายแสนคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจบมาเนี่ยถ้าเรามุ่งเข็มไปทำงานโลจิสติกส์จะหางานได้ง่ายเงินเดือนสูงด้วยครับก็ฝากออกไปนะทั้งสายวิศวะหรือไม่ใช่วิศวะก็ตามนะครับไม่มีอะไรครับเพียงจะบอกว่าถามตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่านะครับพร้อมหรือไม่พร้อมผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมว่าสถาบันแห่งนี้ผมยังชื่นชมการจัดสัมมนาวันนี้เลยนะครับและชื่นชมพวกเราไม่รู้ถูกบังคับหรือเปล่านะแต่ดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะถูกบังคับมานะคือวันนี้ผมย้ำอีกรอบครับโอกาสมีสำหรับผู้พร้อมโอกาสไม่ได้มีสำหรับผู้ไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นสำคัญมากๆวันนี้เราได้วิชาการเต็มระดับเมื่อกี้ทานอาหารเดียวมีคนฝากท่านคณบดีวิศวะไว้เหมือนกันนะว่ารุ่นพี่พวกเราเนี่ยสอนตัวว่าผู้นำหน่อยได้ไหมนะครับนะครับผมว่าหลายๆเรื่องคือการเติมในสิ่งที่วันนี้ต้องมาตระหนักกันแล้วว่าเราออกไปเราเป็นนายคนนะครับผมพยายามบอกที่สิทธิ์ปริญญาโทผมเสมอว่าคำว่ามหาบัณฑิตมหาแปลว่าใหญ่มหาอย่างเดียวคุณออกไปคุณเป็นใหญ่แล้วคุณใหญ่สมกับปริญญาบัตรที่คุณได้รับหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเชื่อผมนะครับสร้างความพร้อมทั้งวิชาการและที่จะเติมให้พวกเราเป็นคนที่มีค
ความสามารถในการที่จะรองรับให้ทุกสถานการณ์ก็ขอจบการสัมมนาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านที่เข้ามา